สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกับไม้กับทนายบัญชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิริค่ะจะรีบไปไหนคุณดอกไม้อุ๊ยเอาเห็นดอกไม้เต็มไปหมดเนี่ยอ๋ออาจารย์ก็ต้องมีการเฉพาะเจาะจงด้วยนะคะทำไมคือนี้ดอกไม้เนี่ยเป็นดอกไม้สีธงชาติค่ะแสดงถึงความรักชาติค่ะแต่ดอกไม้เนี่ยมีหลายหลายแบบเหรอฮะค่ะบางคนเป็นไงครับมันดอกมีหลายสีไงคะดอกไม้เนี่ยดอกสีทองมีไหมครับมีรู้สึกจะมีหนึ่งเดียว แต่ตอนนี้ชื่อดอกไม้ดีดีนะมีลูกมีเต้านี่เราก็ไม่ตั้งแล้วเพราะมันเป็นเครื่องหมายของความอะไรไม่ดีมั้งอุ้ยแต่ถ้าหากว่าเป็นดอกไม้อย่างนี้เห็นไหมคะสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยเห็นไหมคะดูแล้วสดใสซาบซ่าไม่ใช่ดอกไม้ที่มันสีมันแต่เขาเรียกว่านางดอกไม้ผมจริงมันคงน่าจะนางดอกที่เฉยเติมไม้เข้าไปหน่อยดูดีเอาละค่ะเราพบกันที่นี่นะครับ Blue Sky Channel ทุกวันเสาร์ค่ะบ่ายโมงถึงประมาณบ่ายโมงถึง3โมงเย็นเหรอฮะแต่วันนี้อาจจะก่อนเลิกก็ได้ประมาณสักสองโมงครึ่งนะฮะสองโมงครึ่งนะคะก็จะเป็นเวลาไหนก็แล้วแต่ในช่วงเวลาที่เราพบกันพบกับอาจารย์วันชัยสอนสิรินี่บอกสิรินทานิยากรนะครับไม่ใช่นางดอกไม้นะครับแล้วก็ไม่ใช่นางสัมภเวสีนะครับที่ร่อนไปร่อนมาแล้วนะถ้าเราเจอกันที่นี่แน่นอนนะคะกับเรื่องราวดีๆที่อาจารย์วันชัยจะมาเขาเรียกว่าเต็มๆขยายเต็มๆทั้งข้อกฎหมายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองประเด็นใดที่เป็นประเด็นข้อกฎหมายเราก็ขยายความให้ชัดเจนประเด็นใดที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองมันมีข้อกฎหมายตรงไหนรองรับและบางคนนั้นดันทุรังทุซี่อยู่โดยอ้างตัวบทกฎหมายบ้างนะอ้างประชาธิปไตยบ้างในความเป็นจริงนั้นในหลักของกฎหมายมันควรจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จัดให้จัดเต็มแล้วมีอันหนึ่งค่ะมันเกี่ยวกับเพลงเลยอย่าดึงฟ้าต่ำอย่าทำหินแตกอย่าแยกแผ่นดินอย่าทำลายถิ่นที่ทำกินอยู่อาศัยอย่ามุ่งขายชาติให้พินาศเพื่อปัจจัยอย่าปองฟันไฟคิดเป็นใหญ่ในแผ่นดินสุดยอดคงจะต้องถามอาจารย์ด้วยเพราะเรื่องแบบนี้นะคุณสิรินทาต้องพูดค่ะความเป็นชาตินี่มันคือการเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันค่ะแยกแผ่นดินนี่ไม่ได้ถ้าแยกขึ้นมาปั้งเนี่ยแสดงว่าคนละชาติค่ะเพราะนั้นการที่มีชาติรั้วรอบขอบชิดกันเนี่ยมันแสดงความเป็นหนึ่งเป็นพลังหนึ่งเดียวกันการมีสถาบันนั้นก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกันการมีศาสนาเดียวกันหรือต่างศาสนาแต่การที่มีศาสนานั้นก็เป็นศูนย์รวมจิตใจเราจะแยกกันไปคนละทิศคนละทางเมื่อใดนั่นแปลว่าเรากำลังแตกแยกแตกสามัคคีและแตกแผ่นดินกันเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งแต่มันมีไอ้พวกหอกๆเนี่ยพวกดอกไม้เนี่ยหอกที่มันไม่สมประกอบด้วยป่ะเออหักแล้วอะไรเงี้ยคือพวกนี้เนี่ยมันพยายามที่คิดจะแยกเดิมเนี่ยไม่คิดจะแยกเฮ้ยเขาบอกเขาไม่ได้คิดแยกนะไม่เชื่อไม่มีผมไม่เคยคิดว่าผมเข้าใจได้ว่าไอ้พวกหอกหักเหล่านี้อ๋อไม่ตกลงนะฮะเออไม่เคยคิดจะแยกค่ะแต่มันเคยคิดจะยึดแยกไปยึดโอ้ยึดเลยอ่ะคือแปลง่ายๆว่าไอ้แยกเนี่ยไม่เคยคิดแยกอยู่แล้วค่ะไอ้หอกเนี่ยนะครับมันคิดจะยึดว่ามันจะต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ทั้งหมดอยู่ในใต้อุ้งมือและอุ้งเท้าของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวมันคิดมันคิดคือมันเป็นเริ่มเป็นใหญ่ขยับเขยื้อนเริ่มเป็นใหญ่มาเรื่อยๆมันก็พยายามทําด้วยไม่ใช่เหรอคะอาจารย์พยายามมาอยู่แล้วฟังเขาพูดมาอยู่ตลอดเห็นได้ชัดเจนมีพฤติกรรมมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแต่แรกๆก็คิดจะเล่นการเมืองไปมาก็คิดจะเป็นรัฐมนตรีจากรัฐมนตรีเฮ้ยเป็นหัวหน้าพรรคมันซะเองดีกว่ามะนะฮะเพราะว่าอะไรพอเดิมทีเดียวเป็นพ่อค้าก็ต้องจ่ายไอ้พวกนี้ขี้เหนียวขี้แล้วดึงออกยากมากโอ้โหกว่าจะเด็ดขาดมันเหนียวคือพูดง่ายๆว่าเป็นพ่อค้าเนี่ยนะต้องจ่ายเรื่องอะไรอ่ะกูจะต้องจ่ายแล้วยอมมาตลอดคือเพื่อให้ได้เป็นเงินได้ให้ตัวเองแต่ทุกวันที่ร่ำรวยขึ้นมานี่ก็จากการไปสยบคบกับนักการเมืองติดสินบาทคาดสินบนทั้งนั้นแหละมีวันนี้เพราะพี่ให้เหมือนกันก
ก็ไม่มีพี่จอร์ดจะมีวันนี้เลยเนี่ยที่ลอยหน้าลอยอังคารกันอยู่เนี่ยเห็นไหมแล้วเป็นยังไงคะจ๊ะก็ร่ำรวยมาเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยไอ้คนขี้เหนียวปกติเราเป็นนักร้องเนี่ยเราก็ต้องฝ่ายผลิตบ้างฝ่ายจำหน่ายบ้างห้องอัดบ้างก็กินแบบทำมาหากินแต่ไอ้นี่ขี้เหนียวเฮ้ยเรื่องอะไรวะกูจะต้องมาจ่ายให้นักการเมืองเป็นมันซะเองเลยเป็นทั้งพ่อค้าเป็นทั้งนักการเมืองคือประสบการณ์มาจากการที่เราเนี่ยได้จ่ายไปหาคนนั้นคนนี้คนนี้นุ๊บและเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นใหญ่ปุ๊บทีนี้เรื่องอะไรกูจะจ่ายอ๋อใช่ไงเป็นเองกินเอง แล้วก็เอาอำนาจที่ตัวเองมานั้นมารักษาประโยชน์ของตัวเองและสถาปนาให้ผลประโยชน์ของตัวเองนั้นโตขึ้นเอาเปรียบคนอื่นอีกโอ้โหแสบไหมแสบแท้ๆนึกว่าแค่สีมาเพิ่งเสริมได้ว่าอนิจจาทิ้งเจอไอ้นี่มันยิ่งกว่าทิ้งเจออีกทิ้งเจอสู้ไม่ได้เขาไอ้ทิ้งเห็นแล้วบอกไม่อยากเจอมึงเลยแสบไอ้นี่มันแสบมากเลยนะสีดินตาเนี่ย คือเดิมทีเดียวมันก็เคยคิดพอเป็นรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยเริ่มใหญ่แล้วนะ โอ้โหประเทศไทยเนี่ยเป็นแล้วคุมได้หมดพรรคการเมืองสวามิภักดิ์แทบจะไม่มีใครสู้ได้แล้วคิดจะเป็นใหญ่ในอาเซียนโอ้โหเดินคับเป้าคับกางเกงเลยอ่ะสิรินทาเอามีทางเช่าอ่ะมีทางเช่าเสร็จแล้วยึดประเทศไทยคิดจะยึดให้คนไทยทั้งหมดนี่อยู่ใต้อุ้งเท้าแกให้หมดแต่ขยับไปตรงนั้นก็มีคนนั้นใหญ่ขยับไปตรงนี้ก็มีคนที่เคารพนับถือของคนไทยทั้งประเทศอีกเห็นไหมไอ้คนแค่นี้มันคิดว่าอีประเทศนี้กูต้องใหญ่คนเดียวอะจะต้องทำให้ได้ด้วยมาจากการเลือกตั้งด้วยกูจะเลือกตั้งแบบยังไงก็แล้วแต่กูมาแล้วอะค่ะทำไมคนนู้นมาฝังจะแต่งตั้งคนนี้ทำไมไอ้นี่ฝังอีนั่นเห็นไหม มันก็เลยคิดเขย่าสถาบันกันเพราะรู้ว่าเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาทำให้มันใหญ่ครับบ้านครับเมืองไม่ได้นี่ไอ้คนเลวเนี่ยมันคิดไปเรื่อยสิรินทามันไม่หยุดแค่นี้หรอกก็บ้านเมืองเราเนี่ยมีไอ้ปกติแล้วบ้านเมืองมันปกติสุขเนี่ยในบ้านเรามีพี่น้องกัน 7-8 คนมีตัวเฮียมาสักตัวนึงเนี่ยล่ะปั่นป่วนไหมตัวเฮียมันเป็นเรื่องประหลาดนะบ้านปั่นป่วนไหมเนี่ยในบ้านเองซึ่งเคยรักสมัครใคร่กันดีเนี่ยพี่น้องกลมเกลียวกันดีแตกกันได้พ่อเฮียมาตัวเดียวเนี่ยสิรินทาคนเตี้ยแบบนี้มาตั้งแต่กี่ปีอ่ะ30เกือบนั่นน่ะ20 30ปีแล้วผมก็เป็นทนายมาเกือบ30ปีแล้วค่ะอะไรวะบ้านเมืองเราก็สงบเรียบร้อยไม่เห็นมีอะไรเลยวะการวงการเมืองเขาก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยกันมาเรื่อยมีอะไรไหมไม่มีสงบไหมสงบเขาจะอภิปรายกันเขาจะหาเสียงกันเขาจะตั้งรัฐบาลมีอะไรไหมไม่มีค่ะอาจารย์คว่ำกันไปคว่ำกันมาจะปฏิวัติบ้างมีอะไรไหมไม่มีเพราะเรามีเฮียมาตัวเดียวเฮียที่ประเทศเตี้ยเนี่ยเหรอจะเฮียจะเตี้ยอะไรจะหัวมันนะไม่อยากพูดให้หยาบนะอ้าวก็เฮียเตี้ยไงคะเพราะมีไอ้เฮียเนี่ยมาตัวเดียวเนี่ยสิรินทานะบ้านเมืองเป็นยังไงค่ะแค่มันตัวเดียวเลยนะตัวที่อันเดียวโอ้มันสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายบ้านเมืองแตกแยกแตกสามัคคีทะเลาะกันทุกหย่อมหญ้าในบ้านในมุ้งเพราะทะเลาะกันเรื่องไอ้ตัวเฮียเนี่ยนะไอ้เฮียคนเตี้ยเนี่ยเอ้าเดี๋ยวก่อนแต่นี่แค่อารมณ์ขบวนมันอัดอั้นมานานไม่ได้ขอบพระคุณผู้สนับสนุนเลยค่ะเพราะทำให้เรามาพบกับคุณผู้ชมที่นี่นะคะนั่นคือเครื่องดื่มเกลือแร่โพคอรี่สเวทค่ะที่บอกได้เลยว่าเป็นเครื่องดื่มที่ให้ประโยชน์กับร่างกายมากๆนะคะเราเลิกดื่มน้ำหวานได้เลยค่ะแต่ทำให้สามารถที่จะมีพลังได้มากๆเลยกับการที่เราได้ดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่โพคอริสเวทเพราะเขามีไอออนที่สามารถจะดูดซึมได้เร็วมากๆแล้วก็จะเห็นผลเร็วมากหลังจากที่ดื่มไปแป๊บเดียวนะครับคนที่ไม่ออกกำลังกายก็ดื่มได้อย่างเรานี่ใช้สมองต้องใช้พลังงานทั้งในใช้พลังภายในพูดเพิ่มนี่ก็ต้องเลยต้องดื่มเลยอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะแรงมากกว่านี้อีกนะนี่แค่นี้ก็แรงแล้วนะยังค่ะหลังจากดื่มไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคอยดูรับรองว่าเด็ด
และที่สำคัญค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีมาม่าโจ๊กครับ plus นะคะซึ่งมีหลายรสชาติด้วยกันและปลากระป๋องซื่อสัตย์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเราค่ะช่วยการสนับสนุนผู้สนับสนุนเราด้วยนะคะเราจะได้อยู่ที่นี่ไปนานๆนะคะที่022949898ค่ะเราจัดส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีแถวๆสวนลุมก็ส่งค่ะเมื่อกี้นี้พูดถึงไอ้ตั้วเฮียแล้วแม่มันคันปากทีนี้ค่ะมันค้างอยู่ก็คือว่าค้างด้วยเหรออาจารย์ค้างค้างนานมั้ยฮะตานะยายต้องไปตามตาค้างแล้วคือมันค้างอ่ะศิรินทาคือเรานึกถึงบ้านเมืองแล้วเศร้านะไปต่างจังหวัดกันคนต้องมาทะเลาะเบาแวกแตกแยกทั้งในหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าในหมู่ในบ้านในครัวในเรือนทั้งที่ทำงานนักร้องดาราศิลปินสื่อมวลชนวงการต่างๆแตกกันไปหมดเพราะมีไอ้ตั้วเฮียตัวเดียวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันคิดมักใหญ่ไฝ่สูงอยากจะยึดบ้านยึดเมืองแล้วก็ให้ทุกคนนี่มาอยู่ในใต้อุ้งของอำนาจมีเงินเยอะแล้วพอไม่หายอยากอ่ะไม่ใช่แต่เงินเยอะถ้ามาจากการทำมาหากินสุจริตเราไม่ว่าเออเราไม่ว่าเออแต่นี่มันมาจากอะไรคะอาจารย์อาศัยอำนาจอาศัยอิทธิพลอาศัยทางการเมืองสนับสนุนทั้งนั้นนะแล้วเท่านั้นพอว่านะคือคุณอยากจะเป็นพ่อค้าก็เป็นไปเพราะวิสัยของพ่อค้าเราพอเข้าใจได้ทุกเม็ดทุกดอกอะไรที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์แต่คุณเอานิสัยของพ่อค้ามาไว้กับการเมืองได้ไหมการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องการเสียสละเป็นเรื่องของการทำเพื่อส่วนรวมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเป็นพ่อค้าไอ้สองตัวนี่มันเอานิสัยเอาหัวของพ่อค้ามาบวกกับหัวการเมืองโอ้โหชิปเป็นไงชิปหาไม่เจอหาไม่เจอทั้งตั้วเฮียด้วยทั้งชิปด้วยมารวมอยู่ในตัวเดียวกันเนี่ยคือผมต้องบอกโอ้โหมันเป็นถึงวิกฤตของบ้านเมืองเป็นโชคไม่ดีของประเทศไทยที่ศิรินทานิยากรเนี่ยมาเกิดอยู่ในยุคสมัยที่มีตั้วเฮียเนี่ยทำให้เรามันหงุดหงิดโมโหแล้วผมก็แปลกใจนะศิรินทาค่ะคนกลุ่มหนึ่งมันต่อสู้ขึ้นมาทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อทักษิณทำได้อะแล้วก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจให้ทักษิณทำอะไรก็ได้บางคนนะยอมตายถวายชีวิตเป็นนกฮูกนกแสกอะไรกันก็แล้วแต่นะยอมตายถวายชีวิตเนี่ยเพื่อทักษิณแล้วมาอ้างว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อต้านรัฐประหารท่องเป็นคาถาเลยแต่ลึกๆมันคือต่อสู้เพื่อทศทักษิณแน่ไหมทักษิณแน่ไหมโหแน่มากนายแน่มากนี่แน่มากเลยมีคนยอมแห่แหนแต้นแต้ภูมิใจสิภูมิใจสิคุณผู้ชมนี่ภูมิใจสิมีคนพร้อมที่จะอุ้มประคองแม่โอ้โหผมว่ามันอาจารย์อยากเป็นบ้างไหมอย่างนั้นผมไม่เอาอะแต่ผมได้คนคอยประคองผมประคองสบายดีพูดง่ายแบบเออมันแน่นะง่ายมากค่ะอาจารย์รัฐบาลนี่แน่มากเลยอ่ะผมถึงบอกว่ามีคนพร้อมที่จะประคองประกาศตัวเป็นขี้ข้าพร้อมที่จะอุ้มชูเพื่อทักษิณผมบอกมันแน่มากแล้วเขาไม่รู้ผิดชอบชั่วดีมั้งเลยเหรออาจารย์ก็ไม่รู้อ่ะบางทีอำนาจกับเงินนี่มันบังตามนุษย์นะมันยังไม่พอนะไม่พอเหรอฮะก็เยอะนะไอ้ตัวเขาพอไม่พอไม่รู้แต่มันมีไอ้คนที่เป็นขี้ข้าข้าทาสบริวารเนี่ยมันอยากเกิดเพราะบางคนเนี่ยมันไม่อยากมันอยากเกิดอะศิรินทานักร้องบางคนที่ผมอ่านข่าวนะอยากเกิดยอมไปเป็นเมียน้อยเสียยอมไปทำไม่นะหนังเรื่องละครหางเครื่องกำลังออกอากาศเห็นไหมคือมีคนพยายามผลักดันตัวเองเอาตัวเข้าไปแลกใช่ทำทุกสิ่งทุกอย่างขายเนื้อขายตัวขายเนื้อขายหนังเพื่อตัวเองนั้นมีชื่อมีเสียงค่ะมันก็มีเหมือนกันในแวดวงการเมืองในแวดวงของอำนาจนักการเมืองเป็นไงยอมตายถวายชีวิตให้พระเอ๋อสะเยอะมาว่าเป็นสอสอเอ๋อสะเยอะเออโมตาแล้วไม่รู้พะเยอะพะเยอะสะเอ๋อนะเป็นพะเยอะพะเยอะอยากจะเป็นสอสอแล้วรู้สึกความจริงมันก็ไอ้ขี้ข้าล่ะสมมติถ้าไม่เป็นสอสอนี่เป็นอะไรโอ้โหกระบือแง่ๆเลยจริงผมเห็นเนี่ยเอาแล้วคิดว่าเป็นสอสอมันเป็นไม่ได้หรอคะกระบือไม่รู้คือบางทีคนบางคนมันก็ยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อจะได้เปลี่ยนจากกระบือมาเป็นสอสอนะโอ้โหแปลงได้ด้วยเนาะแล้วบางคน
ป็นรัฐมนตรีแต่ดูดิทำตัวเหมือนถอยเถื่อนเป็นขี้ข้าเพื่อจะได้เป็นใหญ่เป็นโตทำทุกสิ่งทุกอย่างหัวล้านกระบาลใสอะไรกันกระสารพัดเลยแล้วเขาไปไหว้ได้ไงเนี่ยที่งงลูกการจะไหว้คนเนี่ยนะอาจารย์มันต้องเป็นผู้ที่เราเคารพที่สมควรไหว้โอ้โหไปแบบก็อย่างที่อาจารย์ศิรินทราพูดอย่างนี้วันนั้นผมนั่งดูภาพเห็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนั่งประชุมแล้วมีผบ.เหล่าทัพเต็มพรึบพรับเลยนะค่ะถ้าเป็นศิรินทรานั่งรู้สึกสยะสยะเอ๊ะเขาเรียกอะไรสยองหรือขยะขยงตัวเองบ้างไหมเนี่ยผมว่าผบ.เราเองเป็นอดอกไม้สีน้ำเงินที่เป็นสีธงชาติดอกไม้สีธงชาติเป็นค่ะคือเราเวลาเป็นอะไรเนี่ยนะศิรินทรามันจะต้องเป็นที่ยอมรับของคนที่มาจากความจริงใจนะค่ะผบ.เหล่าทัพเขานั่งกันปรึกปรับแต่ละคนมีความรู้เป็นผบ.เป็นหน่วยระดับแล้วนี่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเออเราผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงลาแล้วมันนั่งอ่านอ๋อประชุมก็ต้องอ่านเอาคุณว่าแกคิดเองได้เลยคุณว่าแกก็ต้องอ่านเนี่ยคือผมว่าเวลาเราจะเป็นอะไรเนี่ยมันต้องมี leadership อ่ะเข้าใจไหมเข้าใจมันต้องมีความองอาจราชสีห์อ่ะมีความเป็น leadership อ่ะก็เขาไม่ได้เรียนเขาเรียนเรื่องการละครมันก็ต้องท่องบทนะสิคะท่องบทต้องมีไดอะล็อกมีเรื่องของบทโต้ตอบแล้วพวกนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมาตามหน้าที่ค่ะเขาจะมาแบบถ้าเป็นผมนึกในใจนะเขาคงสมเพชด้วยทำไมกูต้องมาอยู่ใต้กระโปรงทำไมต้องนั้นอะไรเงี้ยผมว่าเขาคงสมเพชตัวเขาเองนะก็รู้คงถามว่าเขาว่าเป็นเหมือนกันอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยอะไรรู้เรื่องไหมเนี่ยอะไรเนี่ยอันอย่างเนี้ยก็เขาเรียนว่าไงคะจะไม่รู้เรื่องหรอคะเนี่ยคือผมต้องบอกว่าเวลาเราเป็นอะไรเนี่ยมันต้องเป็นกันได้จริงๆจะเป็นดารานักร้องศิลปินแปลว่าจิตใจเราต้องอินเข้าไปตรงนั้นใช่ไหมเวลาเราจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเราก็ต้องเฮ้ยกลาโหมค่ะอาจารย์เราก็ต้องเป็นหอยจริงเอ้ยเป็นโหมจริงนะเราก็ต้องไปจริงๆจังๆให้มันสมบทบาทสมศักดิ์ศรีให้มันดูว่าเป็นที่จะต้องไปสามารถไปแจกแจงนโยบายหรือควบคุมอะไรเขาได้บ้างเขาฟังเนี่ยเขารบนั่งและให้ยำเกรงได้ให้มีความองอาจสามารถศึกษาอะไรก็ต้องสามารถที่จะไขข้อข้องใจได้ท่านรัฐมนตรีครับทางเราเองอยากจะหาหรือว่าเรื่องงบประมาณที่จะต้องใช้ในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องชายแดนเนี่ยท่านนายกคิดว่างบประมาณดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้ไหมเราจำเป็นต้องย้ายจากสอบตจากสอบตมาตรงนั้นตรงนี้ท่านนายกอ๋อเดี๋ยวดิฉันนะว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวรอสพหรือบขสไปกันใหญ่คงต้องไปนู่นเลยค่ะไปไหนครับไปกระทรวงคมนาคมนะคะดิฉันคงจะต้องมอบหมายให้ไปทางนั้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวคงจะยื่นเรื่องไปทางถึงรัฐมนตรีคือผมต้องบอกงานเนี่ยเวลามันเป็นเวรกรรมของเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าเรามีตัวเฮียเกิดขึ้นในบ้านนี้แล้วมันค่อยแผ่ขยายความวุ่นวายมาทั่วประเทศแล้วมันเป็นเวรกรรมของเราหรือเปล่าศิรินทรานิยากรเราจําเป็นจะต้องมีนายกรัฐมนตรีแบบนี้ข้าอาจารย์วันชัยสอนสิริค่ะตัวเธอเองก็รู้สึกมึนมากๆเลยตลอดเวลาที่ผ่านมานี่นะคะก็ไม่รู้จะไปหาคํานิยามอันไหนแล้วค่ะที่จะมาพูดผมว่าเอาน้ำมนต์มาลดกันหน่อยดีไหมเอาแม็กดูจัดให้หน่อยดูภาพลดน้ำมนต์หน่อยดูเป็นยังไงนะดูซิว่าบางทีตอนนี้ต้องตะเวนไปหน่อยจริงไหมเผื่อจะดีขึ้นเผื่อจะดีขึ้นก็ต้องมีลดน้ำมนต์อมน้ำมนต์พ่นน้ำหมากกันสักหน่อยดีไหมเพราะว่าจะอยู่กรุงเทพก็ลำบากนะเผื่อจะช่วยได้ปะไหนขอดูภาพเพิ่มอ้าวดูภาพนายกก่อนดิเฮ้ยนี่ใครโดนของอ้าวดูภาพนี้นี่ตอนนี้ผีเข้านะครับพระก็ทำพิธีไล่ผีอ้าวทำไมถึงเปลี่ยนหน้าได้เร็วขนาดนี้ฮะเอาขอเสียงหน่อยเสียงที่ไหน
ใครไปจากไหนฮะนี่ก็คือไล่ผีแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยผมก็จะดูเอ้าไปดูเอ้ตอนนี้บางทีเราก็หาว่าบางคนเป็นสัมภเวสอ่ะอันนี้อะไรคือเมื่อกี้ไล่ออกตอนนี้ไล่เข้าดูเลยสนุกดีไหมไอ้บินท้าเข้าไปแล้วดิเอาพาผมน้ำมนต์หน่อยย้อนกลับไปอีกท่านึงย้อนกลับไปอีกท่านึงเอาดูเขาไล่ผีแล้วเอาภาพไล่ผีเมื่อกี้นี่หน่อยเฮ้ยเห็นไหมล่ะนี่ออกนี่ออกอันนี้ผีออกอ้าวอารมณ์ต่างกันเลยไหมอาจารย์พอแล้วอารมณ์มันต่างกันเนี่ยอันนี้แบบโอ้ทุรนทุรายนี่ผีกำลังจะออกแต่อันนั้นพอดีนึกเลยทีเล็กเออรายการบ้านเมืองเราเครียดมากนะเครียดคนเราต้องไปหาหมอจิตแพทย์เยอะเลยอาจารย์ตอนนี้ใช่เพราะเครียดเกี่ยวกันไหมเนี่ยถ้ากำลังเป็นไหมอาจารย์ว่าไม่เป็นไรผีมีผีกล้วยตานีเป็นไงแล้วผีกล้วยผีดอกไม้เห็นไหมล่ะราชแลมช้ำชื่นเดี๋ยวเอาสักขวดเข้าใจเล่นดินทาเดี๋ยวใกล้แล้วเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านนี่ไม่อะไรนะไม่ทำให้กลัวคิดว่าบูสกายคงไม่ได้ถ้าออกไม่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยเอ้าที่ดินทาไปล้อเลียนไม่ได้ล้อเลียนเขาทำเป็นตัวอย่างเหรอเขาทำเป็นตัวอย่างถ้าเขาทำให้เห็นก็ว่าถ้าทำได้ท่านเล็ดดูเวลาไปไหว้ศพทำไงไม่เปลี่ยนกระโปรงก่อนเอ๊ะผมมีที่สาดน้ำมนต์จะฟาดเอาเป็นงานเป็นการมั่งรายการนี้ต้องไปเที่ยวล้อเลียนผู้หลักผู้ใหญ่เอ้าเขาเป็นผู้นำเราเป็นผู้ตามใช่ไหมถูกไหมฮะเพราะนั้นเมื่อผู้นำนำไปทางถึงบอกเนี่ยลงหวยลงเหวเราก็บอกไม่ไปหรอกไปเถอะเธอไปเถอะตามสบายของเธอเอาเรื่องนึงที่อยากจะพูดนะครับอันนี้ก็อย่าไปถือสาอะไรกันเนี่ยเรามีผู้นำกันอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติขำๆนะขำๆนะฮะเราก็ถึงข่าวเหตุอาเพศมันเริ่มขำไม่ออกนะอาจารย์ผมว่ามันน่าจะต้องทำพิธีสมมติเราไล่ผีตัวนี้ไปได้นะสมมติพระยังทำไม่ได้แล้วใครจะไล่เดี๋ยวสมมติถ้าเกิดเราไล่นางดอกไม้เนี่ยไปได้นะค่ะผมว่าจะต้องนิมนต์พระทั้งประเทศมาทำพิธีปัสสาวะล้างซวยกันทันทีโอ้โหเพราะว่าแม่10ปีนี่เราทะเลาะกันมาเพราะมีไอ้ตั้วเฮียกับแม่ดอกไม้อะไรเนี่ยไล่กันเป็นตารางนิ้วเลยคือพูดง่ายๆว่าต้องมาทำพิธีกันทุกจุดทุกอนูเลย มันมาสร้างอะไรแทนที่จะบางทีมันน่าจะมีเสน่ห์ใช่ไหมกายมีเสน่ห์ ที่จะมีราศีกายมีราคีเนี่ยเราเห็นแล้วมันน่าจะภาคภูมิจังเลยไปๆมาเห็นแบบนี้หน้าภาคภูมิจังไร แต่ก็มีคนชอบไงฮะคือคนอุ้ยโวยเวลาคนชื่นชมจะไปว่าชนะโอ้โหตาเขียวใส่เราเลยนะพอลงมาปั๊บโอ้ยขาดันกันก็ใส่เรื่องหนึ่งเงี้ยเหนื่อยพอกลับไปได้เอาพอแล้วสินินทาอย่ามาล้อนะฮะเอาอีกแล้วอาจารย์เริ่มต้นก่อนน่ะเอาวันนี้มีเรื่องหลายเรื่องมีเรื่องหลายเรื่องที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งนี่เห็นไหมคะอาจารย์เลือกตั้งเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีการเลือกตั้งซ่อมไปแล้วค่ะเมื่อเสาร์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วค่ะแล้วเขาก็ยังมีอีก20ประเขต28เขตค่ะที่ยังไม่ได้เลือกตั้งกกต.ก็มาพิจารณารัฐบาลบอกเฮ้ยต้องรีบเลือกตั้งจัดการได้เสร็จฉันจะได้มาเป็นรัฐบาลให้สุขสมอารมณ์หมายเพราะเลือกตั้งตอนนี้แล้วไม่มีใครสู้เลยต่อยฝ่ายเดียวนี่ชนะแล้วนะเพราะนั้นเหลือ28เขตต้องรีบประกาศจัดการซะเราเลือกตั้งมาก็2กุมภาพันธ์นี่วันที่เท่าไหร่แล้วก็นี่8แล้วค่ะ8มีนามีสสสักคนไหมเอาเห็นว่าจะเปิดสภาไหมฮะจะมีการรับจะพาโจ๊ก
นะเปิดช่อง11ถ่ายทอดนะแล้วก็มีสภาโจ๊กเนี่ยพวกนี้ไปเล่นได้นะก็ปรากฏว่าเดิมทีเดียวคิดจะไปเปิดจริงๆนะก็เห็นในข่าวอยู่เดินหน้าเปิดสภาปฏิรูปประเทศไทยนี่คุณนิคมทำท่าจะอหอหมกเห็นด้วยนะช่วยเนี่ยเนี่ยจะถามอาจารย์อยู่เนี่ยว่าเขามีอำนาจหรอคะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามีอำนาจหรือว่าจะมีวาสนาหรือไม่มีเดี๋ยวค่อยว่าไปทีละดอกแต่ว่าเดิมทีเดียวนี่เขาจะขอเปิดแล้วก็เล่นเห็นด้วยเนี่ยเพราะคุณนิคมเขาก็พวกเดียวกันเนี่ยนะอ้าวจะไปกล่าวหาเขาเปล่านี่พวกกันพวกอาจารย์ด้วยเป็นสวเหมือนกันเขาก็ทำท่าจะเปิดแต่มีคนท้วงเฮ้ยสภานี่มันที่ศักดิ์สิทธิ์นะคุณยังไม่มีใครประกาศให้เป็นสสเลยยังเก่งก็เป็นสกสก็เป็นไม่ได้ไม่มีทางนะถ้าเป็นสสตอนนี้ก็สำสอนใช่ไหมคุณยังไม่ได้มีการประกาศเขามีประกาศไหมว่าคนไหนได้เป็นสสไม่มีเลยเพราะนั้นใครที่ประกาศตัวว่าเป็นสสเขาย่อมาจากสำสอนไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงเพราะนั้นสภานี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์มากโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนนี่จะเอามาเล่นตลกโปคากันได้ไหมไม่ได้ค่ะจะเอามาเปิดกันบอกมีสภามีตัวประธานจริงๆจังๆเฮ้ยของบ้านของเมืองนะคะใช่จะมาทำระยำตำบอลกันได้ยังไงพอคนท้วงก็ไปคุณนิคมก็เลยถอยดีกว่าเอาละนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นที่อยากจะพูดกันวันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนได้พึงรับทราบการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่มีส.ส.แม้แต่คนเดียวประเด็นก็คือยังไม่สามารถเลือกตั้งได้ครบ 95% ถูกต้องไหมก็คือยังไม่ได้475คนค่ะครบ30วันแล้วก็เปิดสภาไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะรัฐธรรมนูญเขากำหนดไว้เลยว่าเมื่อเลือกตั้งแล้วต้องเปิดสภาให้ได้ภายใน30วัน30วันค่ะนี่เลยมาหรือยังครับเลยแล้วเปิดสภาก็ไม่ได้ฮะทำอะไรก็ไม่ได้และจะต้องเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีหลังจากถัดสภาอีก30วันค่ะก็เมื่อเปิดสภาไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีจะมีไม่ได้ไหมครับไม่ได้สิคะไม่ได้นะมีคนเขาส่งเรื่องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้การเลือกตั้งวันที่2นี้ที่ผ่านมานี้เป็นโมฆะผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดูแตร๊กแก๊กรายละเอียดทั้งหมดแล้วบอกเฮ้ยมีข้อกฎหมายเยอะแยะเลย1การเลือกตั้งก็ไม่พร้อมกันในวันเดียว2ล่วงหน้าล่วงหลังก็คนอีลุงตุงนางแล้วก็ยังเลือกตั้งไม่ครบได้ 95% เขาเห็นด้วยมันควรจะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานั้นมันควรจะเป็นโมฆะหรือไม่นี่ดอกหนึ่งค่ะเท่านั้นยังไม่ใช่ดอกเดียวนะมีอีกดอกอีกดอกนึงก็คือกกต.ก็ส่งไปว่าไอ้28เขตที่มันค้างอยู่เนี่ยทำไงดีล่ะใครจะเป็นคนประกาศพระราชกฤษฎีกาให้รัฐบาลประกาศรัฐบาลก็ไม่ประกาศจะให้กกต.กกต.ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีอำนาจที่จะประกาศการเลือกตั้ง28เขตที่เหลือหรือไม่จึงส่งมาที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าอำนาจนี้เป็นอำนาจของใครและการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานั้นมันควรจะเป็นอย่างไรหรือไม่ใช้ได้หรือเปล่าเลือกตั้งที่มา2ดอกแล้วดอกที่3เห็นบอกว่ามีสว.ส่วนหนึ่งยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญทำการวินิจฉัยว่าการที่นายกสัมภเวสีเล่ร่อนไปเป็นนกขมิ้นเหลืองอ่อนพเนจรไปนู่นไปนี่ทั้งที่เลือกตั้งไม่ครบ 95% และอยู่มาจนกระทั่งเลย30วันและก็เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีไม่ได้จนกระทั่งครบ60วันยังจะให้เป็นนายกรักษาการสัมภเวสีโดนน้ำมนต์แบบแห่ๆอยู่อย่างนี้หรือยังไงใช่ไหมควรจะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีสิ้นสภาพแล้ว3ดอกสิริรวมหลงจ้งมารวมอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ3เรื่องและผมเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญคงจะวินิจฉัยภายใน7วัน15วันหรืออย่างช้าผมมองแล้ว
ไม่น่าจะเกินเดือนนี้มีนาคมนี้มีนาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญคงจะต้องวินิจฉัยมาที่เราจะเห็นประเด็นใหญ่ๆอยู่2ดอกดอกที่1การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหรือไม่ค่ะขออนุญาตนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการก้าวล่วงหรือไม่ใช่เป็นการชี้นำแต่ผมเชื่อโดยสุจริตในฐานะที่เป็นนักกฎหมายคนหนึ่งและผมเชื่อโดยสุจริตว่าทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสิรินทาค่ะอาจารย์การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีใครยอมรับมีว่ามันสมศักดิ์ศรีไหมคนลงสมัครเขารู้สึกสมศักดิ์ศรีไหมจริงๆคนเขารู้ตัวไหมว่าเขาได้ลงเลือกตั้งก็ไม่มีคู่ต่อสู้เลยอ่ะเออแล้วประชาชนที่ลงมาเลือกตั้งคุณดูที่คะนงคะแนนเป็นยังไงกี่เปอร์เซ็นต์เขารู้สึกอึกทึกคึกโครมตื่นเต้นตื่นตระหนกตกใจต้องมาลงเลือกตั้งไหมอ๋อนี่เลือกอ๋อเลือกไปแล้วเอออ๋อเลือกไปแล้วเป็นไงเอ๊ะรู้เรื่องเลยกินข้าวยังเนี่ยจริงอ่ะเออไม่ได้เหมือนกันเออมาคือหนึ่งคนลงเลือกตั้งก็ไม่รู้สึกค่ะคือไม่ได้ทู่กันน่ะแล้วในขณะเดียวกันคนที่มาใช้สิทธิ์เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ากูมีการเลือกตั้งจริงไหมจริงบางจังหวัดนี่มีอย่ามาเยี่ยวแมวในอำเภอหนึ่งเขาบอกไม่มีหาเสียงเลยมีอะไรมีใครมาลงไหมเนี่ยเขาไม่มีการกันปกติต้องมีการไปสวัสดีครับแดนมาเนี่ยนะคะผมเบอร์นี้นะคะเพื่อนด้วยนะครับไม่มีโอ้ชาวบ้านก็ต้องแห่แหนแต่แต่มาลงมีไหมไม่มีค่ะอาจารย์เห็นไหมแล้วเลือกตั้งก็ไม่ได้เป็นไปในวันเดียวเพราะฉะนั้นในความเห็นของผมเลยนะสิรินทาค่ะทั้งความรู้สึกข้อเท็จจริงข้อกฎหมายผมเชื่อว่าการเลือกตั้งมีแนวโน้มสูงที่ศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยว่าโมฆะสาธุเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเริ่มต้นกันใหม่ผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะครับและผมเชื่อว่าคนที่เป็นส.ส.ที่มีมาจากการเลือกตั้งและสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีเขาจะมีความภาคภูมิใจฝ่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะครั้งที่แล้วประกาศผลว่าสิรินทานิยากรได้เป็นส.ส.คุณรู้สึกไงโอ้ได้มาไงเนี่ยได้มาไงงงกูจะเป็นมีไหมเนี่ยเป็นสสเลยครับซ้ำซ้อนเหรอครับแล้วมันไม่เหมือนกับไม่มีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นในความรู้สึกแล้วทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่ามีแนวโน้มสูงค่ะอาจเป็นโมฆะนี่ดอกที่หนึ่งค่ะประการที่สองสิรินทาผมขอพูดย้ำซ้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งคนเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการคุณว่าทำอะไรได้ไหมได้ได้อะไรครับนั่นเลยครับมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างให้กับบ้านกับเมืองทำได้ไหมครับก็ทำอะไรเอาตลอดเวลาไม่รักษาการมันก็ไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเลยแล้วยิ่งรักษาการเนี่ยทั้งรัฐธรรมนูญทั้งข้อกฎหมายและความเป็นจริงจะอยู่ในกรุงเทพอยู่ได้ไหมครับไม่ได้นะจะอยู่ทำเนียบอยู่ได้ไหมครับไม่ได้จะเข้ากองทัพเป็นไงครับโอ๊ยยังไม่ได้เลยอยู่บ้านตัวเองก็ยังไม่ได้จะไปโรงแรมก็ยังไม่ได้เลยครับจะไปอยู่สำนักปลัดกระทรวงก็ไม่ได้เหรอฮะทำไมงงๆจะถามว่าไปโรงแรมทำไมไม่กำลังคิดว่าเขาน่าจะหาหนทางได้นะนะคือสรุปง่ายๆว่ามันจะไปไหนก็ไปไม่ได้แล้วทำอะไรได้ไหมครับค่ะนาทีเดียว2นาทีบ้านเมืองเสียหายไหมครับโอ้แค่เป็นวินาทีก็เสียหายแล้วค่ะเพราะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วทำอะไรไม่ได้แค่3วินาทีมันก็เหมือนคนขาดลมหายใจเออมันเหมือนกับผีที่ตายซากแล้วอ่ะมันจะหลอกหลอนอะไรใครมันก็ไม่ได้ใช่ไหมจะเป็นคนมันก็เป็นแบบลูกผีมันเป็นแค่แบบแค่มันแค่ลอยไปลอยมาเออเหมือนกระสือที่เราเห็นแต่ไส้ว้าวว้าวว้าวแล้วทำอะไรได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยดังนั้นเนี่ยสิริรวมนะสิรินทานิยากรค่ะอาจารย์มนชัยสอนสิริค่ะทั้งข้อเท็จจริงเนี่ยคือมันไม่สามารถทำอะไรได้ข้อกฎหมายเขาต้องการให้คุณรักษาการ6เดือน8เดือน1ปีแล้วมีไหมครับรักษาการเป็นปีๆนี่มีไหมครับโหแล้วจะยุบทำไมเออจะยุบทำไมเพราะนั้นรักษาการเนี่ยมันต้องมีกำหนดระยะเวลาแค่ไม่เกิน60วัน30วันแค่นี้ก็เราก็จะเหนื่อยแย่อยู่แล้วไปเถอะดังนั้นเนี่ยผมมีความเห็นส่วนตัวนะอันนี้ก็ไม่ได้ใจเป็นการชี้นำเหมือนกันเชื่อเหลือเกินว่ามันจะได้เป็นบรรทัดฐานว่าการรักษาการเนี่ยคุณจะปล่อยลอยมาลอยไปอย่างนี้เป็นลอยกระทงหลงทางไม่ได้จริงไหมใช่ค่ะนะลอยกระทงมันยังยังรู้ว่ามันจะไปไหนมาไหนแต่ไอ้นี่รัฐบาลรักษาการคุณรู้ไหมเดี๋ยวแผลบไปสะปน
แพร่มาเมืองเหนือแพร่แวบมาที่ดอนเมืองแพร่เป็นผีพุ่งใต้ไปเลยสิรินทาแล้วมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไหมทำอะไรให้ประเทศชาติข้าราชการจะสามารถบริหารราชการบ้านเมืองเป็นประโยชน์กับประชาชนได้ไหมไม่ได้เสียหายลงทุกวันทุกวันดังนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยว่ารัฐบาลรักษาการนั้นหมดสภาพแล้วก็จะกลายเป็นรัฐบาลโมฆะอีกดอกหนึ่งอีกดอกอีกดอกอีกดอกพอกลายเป็นเลือกตั้งก็โมฆะรัฐบาลก็โมฆะค่ะตอนนั้นนั่นแหละผมว่ารัฐธรรมนูญที่เขาเขียนไว้เลยว่าเมื่อมันไม่มีใครที่จะเป็นรัฐบาลได้ตอนนั้นอาจจะต้องมีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยวุฒิสภานำขึ้นทูลเกล้าเสนอบุคคลขึ้นมาเพราะว่ารัฐธรรมนูญที่เขาเขียนไว้เนี่ยเพื่อจะเป็นการอุดช่องว่างปิดช่องว่างเพราะบางเรื่องเราไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้เห็นไหมเนี่ยว่าการเลือกตั้งมันไม่น่าจะมียาวถึง3เดือน6เดือน มันก็มีมันไม่เคยเราไม่เคยคิดว่าเราจะมีรัฐบาลบ้าๆบอๆเราก็มีงงงงคุณผู้ชมก็คงจะงงเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมีเป็ดแล้วง่อยแล้วมันก็มีเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีหัวล้านไล่หวีกระบี่ไล่หอกมีนกอะไรที่แบบดูหน้าตาแบบเหี่ยวๆเนี่ยเพราะนั้นเขาเลยเขียนรัฐธรรมนูญไว้ก็คือในมาตรา7ค่ะในกรณีที่มันไม่อาจที่จะใช้มาตราใดตามรัฐธรรมนูญได้ก็ให้ใช้การปกครองตามจารีตประเพณีในระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยคือยังไงก็ต้องมีนายกระบอบประชาธิปไตยคือยังไงก็ต้องมีคณะรัฐมนตรีระบอบประชาธิปไตยคือไงก็ต้องมีสภาค่ะนะนี่ก็เป็นการอุดช่องว่างเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่กล่าวหาว่านายกพระราชธงพระราชทานไม่มีทางสิรินทาเพราะอยู่ๆในหลวงนี่จะไปพระราชทานนายกมาให้เราเลยไม่ได้ครับเพราะไม่ใช่ฝนโปรยลงมาจากฟ้าแต่แปลว่าจะต้องมีคนนำขึ้นทูลเกล้าอย่างนี้แหละเป็นเรื่องที่ว่าเป็นไปได้และอุดช่องว่างได้ถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายกเป็นโมฆะแต่ดิฉันก็จะขอยอมตายไปพร้อมกับประชาธิปไตยนะคะแล้วครับแล้วเคยถูกถีบตกจากเก้าอี้ไหมครับเคยไหมครับผมกำลังจะเบรกกำลังจะเชิญนะคะตอนนั้นต้องรีบเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวไม่อย่างนั้นคุณจะตายคาเก้าอี้หรือว่าจะโดนถีบตกจากเก้าอี้ครับอาจารย์ได้พักหรือเครื่องดื่มเกลือแร่ผงริสเวสักนิดนึงนะคะผู้สนับสนุนของเราปลากระป๋องซื่อสัตย์และมาม่าโจ๊กคัพพลัสค่ะซึ่งมีหลายรสชาติด้วยกันอย่าลืมนะคะช่วยสนับสนุนด้วยด้วยการสั่งซื้อ022-949-9898จัดส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีช่วงหน้าค่ะหลังจากอาจารย์ดื่มโพคอรี่สเวตแล้วครับโอ้โหยังเท่านี้ยังเด็กๆครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวพบกันค่ะเข้าสู่รายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิรินะคะสิรินทานิยากรนะครับทุกวันเสาร์นะวันเดี๋ยวนี้เราก็จะมาประมาณสักก่อนบ่ายโมงค่ะนิดนะคะแล้วแต่สถานการณ์ของบ้านของเมืองใช่ค่ะแต่ก็จะมากันจะพยายามขาดให้น้อยที่สุดนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะช่วยสนับสนุนด้วยการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นผู้สนับสนุนเรานั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่โพคอรี่สเวตนะคะมาม่าโจ๊กคัพพลัสและปลากระป๋องซื่อสัตย์ก็สั่งซื้อที่022-949-9898เราจัดส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีพรุ่งนี้สวนลุมพบกันสี่ทุ่มอันแน่เผื่อจะไปส่งมาม่าส่งแล้วสั่งไปแล้วเดี๋ยวไปส่งที่เวทีได้สี่ทุ่มค่ะอ้าวอีกเรื่องนึงผมอยากจะพูดนิดนึงนะสิรินทานิยากรไม่ต้องยาวนักค่ะคือเรื่องประชาธิปไตยกับประชาธิปตัวเนี่ยแล้วมันก็จะมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการดำรงตำแหน่งของประธานวุฒิสภานี่อยากทราบมากเพราะมีบางคนนี่เขาบอกเอ้ยทำไมประธานวุฒิสภานี่มันต้องอยู่กันยาวเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งกำลังมีข่าวว่าการเป็นตำแหน่งประเพราะสวนี่มันหมดวาระไปตั้งแต่วันที่2คือสวเลือกตั้งหมดแล้วหมดแล้วแต่สรรหายังอยู่สวเลือกตั้งนี่หมดไป2มีนาค่ะเอ้ามันหมดไปแล้วทำไมประธานยังอยู่โอ้นั่นสิคะอาจารย์สงสัยมากเลยจะมาถามอาจารย์เนี่ยนั่นแหละเอาละเพราะนั้นผมขอเกริ่นนำแล้วก็จะอารัมภบทมาถึงคุณนิคมไวรัตน์
ไวเขามาไวรัสอะไรนะไวรัสอะไรก็ไม่รู้รู้จักแต่ไวคือไม่อยากจำสมองไวรัสพอแล้วดีแล้วสั้นๆค่ะคนที่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยมันจะนึกถึงส่วนรวมค่ะแล้วมันก็จะนึกถึงประชาชนค่ะจิตใจเนี่ยต้องทำด้วยความเสียสละค่ะเพราะคนที่มีจิตวิญญาณของประชาธิปไตยเนี่ยมันจะไม่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งเพราะมันต้องเป็นเรื่องของฟังเสียงส่วนใหญ่ค่ะแล้วเขาต้องไม่ยึดติดภาษาพระเขาเรียกว่ามีจาคะคือการเสียสละคนที่มาเล่นการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแล้วต้องคิดเรื่องเสียสละอย่างเดียวไม่ได้คิดเข้ามากูมาเป็นแล้วกูจะกอบกูจะโกยกูจะโกงกูจะกินกูจะรวยไอ้นี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยค่ะเลวไอ้ชั่วเร็วมากด้วยชั่วถาวรแบบนี้นะอย่างนี้เขาเรียกประชาธิปไตยจิตใจต้องเสียสละแต่ประชาธิปตัวเนี่ยคือมันจะเอาตัวเองมันเป็นตัวตั้งนะแล้วว่าทำไปแล้วเนี่ยพวกกูพวกตัวเองพูดแบบภาษาหลวงพ่อพุทธทาสกับตัวกูของกูตัวกูของกูจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการมามีอำนาจตัวกูของกูและข้าทาสบริวารบริษัทพรรคพวกญาติพี่น้องจะได้อะไรบ้างและพวกนี้จะหน้าด้านหน้าทนมีอยู่อย่างเดียวว่าอ้างอะไรที่จะได้ประโยชน์ก็อ้างกฎหมายอะไรที่เสียประโยชน์ก็ปฏิเสธกฎหมายโอ้แล้วจะมีกฎหมายทำไมคะอ้าวก็เอาไว้เพื่อจะเป็นที่รองรับให้ตัวเองที่ได้ประโยชน์เวลาเสียประโยชน์เฮ้ยมาจากการเลือกตั้งเสียงข้างมากนะเสียงข้างมากนะแล้วฉันข้างๆคูๆนะไม่ใช่ข้างมากธรรมดานะมีข้างๆคูๆด้วยข้างๆคูๆนะนี่นี่คือไอ้พวกนี้ประชาธิปตัวค่ะคนที่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบพอเขารู้เขาทำอะไรผิดเนี่ยนะเขาต้องเอากฎหมายมาอ้างไหมต้องมาไล่เขาไหมทำไมอ่ะก็รู้อยู่ถ้ารู้ตัวเองผิดเขารู้ว่าตัวเองผิดปั้งเขาลาออกเลยสปิริตสปิริตไงรถไฟตกรางมีคนตายเขาเป็นรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบค่ะลาออกค่ะต้องมีใครมาไล่ไหมไม่ต้องต้องเอาตัวบทกฎหมายอะไรบอกว่าเฮ้ยผิดไม่จำเป็น แต่ไอ้พวกประชาธิปตัวบอกเอ้ยไม่ออกไม่อย่างนั้นรถไฟตกรางจริงตกรางจริงผมก็ต้องออกดิต่อให้มีหรือไม่มีกฎหมายก็ไม่ได้มีผลกับการตัดสินใจเขาเลยเคยมีรัฐมนตรีบางคนมาแถลงข่าวก็นั่งง่วงๆเมาๆหน่อยค่ะสื่อวิพากษ์วิจารณ์เขาลาออกบางคนไปเที่ยวโสไปมีคนจับได้ทั้งที่ไม่มีอะไรผิดเลยเขาลาออกนี่คือประชาธิปไตยบางทียังงงๆนะอาจารย์ว่าโอ้ยเรื่องแค่นี้ทำไมเขาถึงขนาดลาออกขนาดฆ่าตัวตายเพราะนั้นเขาไม่ต้องเอาตัวบทกฎหมายมาพูดหรอกค่ะถูกจับได้หาว่าทุจริตโกงกินคอร์รัปชันโดดตายเลยโดดภูเขาฆ่าตัวตายเลยอายอายแล้วเนี่ย บ้านเราผิดเป็นยังไงซ้ำซากไหมต่อกฎหมายนี้แล้วโทษกรรมผิดไหมมะแล้วเคยแสดงความรับผิดชอบอะไรเอาไม่เป็นไรนี่ก็เปลี่ยนเรื่องอื่นสิทำไมไม่ได้ก็เปลี่ยนไปสิทำไมเหรอออกกฎหมายที่มาสวสารและธรรมนูญวินิจฉัยว่าผิดแล้วเยอะแยะเอาทำไมอ่ะก็เปลี่ยนเรื่องอื่นสิเอาง่ายๆเรื่องชาวนาเป็นนโยบายของแกไปดอกไม้เอ้ยนานดอกไม้เออค่ะนี่ดอกไม้สีทองชาตินะคะแต่ว่าสีทองชาติเรื่องของชาวนาเนี่ยชาติไหมคะอาจารย์ทำไมอาจารย์มองเก้าอี้บ่อยจังมันจะก็ใช่ไหมใช่ไงคะเป็นนโยบายเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหมคนเดือดร้อนเป็นล้านไหมเราเห็นน้ำตาชาวนาก็หาว่าชาวนาปลอมคุณเคยแสดงความรับผิดชอบอะไรไหมเอาก็เนี่ยไปกู้ไงกำลังหาทางกู้อยู่เนี่ยโดยคนที่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยที่ไม่ใช่เรื่องประชาธิปตัวนะค่ะเขาจะต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วเฮ้ยโอ้เราทำนี่ผิดพลาดมหันต์เลยนะค่ะเรานี่โอ้โหเลวชั่วมันน่าจะต้อง
แม่ฆ่าตัวตายฮาราคิรีได้ควรจะตายเลยแต่พวกนี้ตายไหมโอ้โหตายด้านเอ้ยอันนั้นไม่ใช่มั้งก็ยังเห็นอยู่นะมันตายด้านไปแล้วจากระบอบประชาธิปไตยเพราะงั้นคนพวกนี้ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยมีแต่โทษคนนู้นโทษคนนี้โทษคนนั้นแล้วไม่สงสารพี่น้องของเราบ้างเหรอที่เขานี่ไงผมถึงบอกไอ้พวกนี้มันประชาธิปตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกตัวกูของกูเขานั่งร้องไห้เขารอเงินเพื่อที่จะไปต่อชีวิตของเขาอ่ะหน้าด้านอาจารย์หน้าหนาอาจารย์ชี้เลยตรงนี้แล้ว นี่คือประชาธิปตัวนะศิรินทามันน่ากลัวค่ะอาจารย์น่ากลัวมากแล้วมันจะอ้างกฎหมายได้ว่าติดกันอยู่ทุกวันนี้เพราะต้องอยู่ตามรัฐธรรมนูญต้องอยู่ตามกฎหมายตราบใดที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่ฉันก็จะหน้าด่าหน้าทนกันอยู่อย่างเนี้ยทำไมคุณจะไล่ฉันทำไมเนี่ยฉันจะทำอะไรได้ไม่ได้ฉันก็จะอยู่อย่างเนี้ยก็ประชาธิปไตยไงคะดิฉันก็ต้องตายฉันก็เลยต้องอยู่ตายคาประชาธิปไตยนี่แหละค่ะเหรอค่ะอาจารย์ไหมฮะอืมฉันกูจะพี่คะเนี่ยแต่ถ้าคนเนี่ยเขามีจิตวิญญาณประชาธิปไตยจริงๆนะเขาเป็นแบบนี้เขาต้องแสดงความรับผิดชอบไม่ต้องให้ใครมาขับไล่ไม่ต้องมาให้ใครมากระทุ้งไม่ต้องไปอ้างตัวบทกฎหมายเลยเขาจะต้องแสดงความรับผิดชอบว่าโอ้เราทำผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไอ้คนที่ทำผิดแล้วไม่สำนึกผิดเนี่ยเลวเอานะนี่ดอกหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีคนใช้กฎหมายสีถนนชัยเอาสีข้างเข้าถูแล้วก็ดันทุลังเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยอยู่ผมยกตัวอย่างนายกที่ผมพูดไปแล้วนะยังไงก็ไม่ออกไม่ต้องรับผิดชอบและยังไงก็จะดันทุลังอย่างนี้มาถึงประธานวุฒิสภาเป็นไงคะอาจารย์คุณนิคมไวยรัชพานิชตอนนี้มีเอกสารทั้งหมดจากสำนักเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของประธานวุฒิออกแจกจ่ายไปยังสวบอกว่าสวชุดนี้ความจริงเนี่ยวาระเขาควรจะหมดตั้งแต่วันที่2มีนาและควรจะไปจบแค่29มีนาคือ2มีนาเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยรับทราบศิรินทราฟังด้วยคนเราเนี่ยกฎหมายเนี่ยเอาแบบง่ายๆนะครับเขาบอกว่าสภาพบุคคลเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดหายใจเข้าปอดแวะมีความเป็นคนแล้วในทางกฎหมายมีศักดิ์มีสิทธิ์อะไรตามกฎหมายแวะพอสิ้นลมหายใจปึ้งตายแปลว่ามนุษย์เนี่ยเริ่มหายใจเข้าปอดมีความเป็นคนลมหายใจหมดตายโอเคไหมนี่คือความเป็นคนแต่ความเป็นสสนี่กฎหมายเขาบอกว่าเริ่มขึ้นในวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งค่ะเริ่มขึ้นในวันเลือกตั้งสิ้นสุดลงเมื่อครบ6ปีครบ6ปีเมื่อไหร่จบค่ะโอเคไหมเข้าใจนะครบ6ปีเมื่อไหร่2มีนาจบไหมจบแล้วค่ะ6ปีแล้วจบแล้วกลับบ้านแล้วเพียงแต่เขาบอกอย่าเพิ่งกลับให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีสวขึ้นใหม่ค่ะเขาเขียนไว้งั้นแปลว่าให้อยู่คอยเก็บฉากเก็บกลองเก็บเครื่องดนตรีเก็บเวทงเวทีกวาดพงกวาดพื้นให้เรียบร้อยจนกว่าจะมีสวขึ้นมาใหม่ค่ะสวที่เขาจะมีขึ้นมาใหม่มีวันที่เท่าไหร่ศิรินทรา30มีนานี้ค่ะถามว่าทำไมมีขึ้นมาใหม่ในวันที่30มีนาเพราะเป็นวันเลือกตั้งเขาเลือกตั้งเลือกตั้งก็คือวันเริ่มต้นแต่ปรากฏว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วเขาอาจจะประกาศรับรองอีกเดือนหนึ่งสองเดือนแต่ผลของมันก็คือเริ่ม30มีนาอีก15วันจะประกาศก็ถือว่าเริ่ม30มีนาอีก2เดือนจะประกาศก็เริ่ม30มีนาคมเพราะฉะนั้นสวเข้ามาใหม่นั้นมันเริ่มเมื่อเลือกตั้งใช่ไหมคะก็คือ30มีนาเพราะฉะนั้นในความเห็นของผมในฐานะเป็นนักกฎหมายสวชุดนี้ค่ะอยู่สิ้นสุดแล้วตั้งแต่2มีนาไม่ได้มีความเป็นสวแล้วค่ะจบแล้วลิเกเลิกเพียงแต่กฎหมายเนี่ยเขาเขียนว่าให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีสวขึ้นใหม่
สวที่จะมีขึ้นใหม่คือวันที่30มีนาคมก็คือวันเลือกตั้งนั่นเองค่ะแต่ปรากฏว่าคณะของวุฒิสภาของนายนิคมประธานมีความเห็นว่าสำนักเลขาภายใต้กำกับของเขามีความเห็นว่าให้สวชุดนี้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสวได้ครบ 95% แปลว่าจะต้องมีสวครบ143คนสวมันมี150คนค่ะเพราะนั้น 95% ก็คือ143คนเห็นไหมไปตีความอย่างนั้นเกิดว่าประกาศผลเลือกตั้งแล้วอีก7จังหวัดนั้นประกาศไม่ได้สิรินทาหรือไม่มีอีก7จังหวัดเพราะเหตุผลคนใดก็ตามสวชุดนี้เป็นไงยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนบ้าไหมบ้าไม่ต้องคิดเลยตีความแบบนี้นี่เขาตีความแบบนี้เลยแล้วกฎหมายจริงๆอะฮะก็นี่ไงกฎหมายจริงๆก็อย่างที่ผมพูดกฎหมายจริงๆเนี่ยเขาให้มีการเลือกตั้งวันไหนจบจะได้1คน2คน3คนเขาไม่สนใจเพราะอะไรเพราะมันมีสวสรรหาทำหน้าที่อยู่แล้วตอนสวสรรหาออกสวเลือกตั้งก็ทำหน้าที่อยู่แล้ว 95% เนี่ยเขาให้คิดเฉพาะครั้งแรกเพราะสวมันจะก่อกำเนิดเกิดขึ้นครั้งแรกได้เนี่ยเขาบอกจะเป็นองค์ประชุมเนี่ยต้องมีทั้งสรรหาและเลือกตั้งให้ได้143คนพอหลังจากนั้นแล้วไม่ให้ใช้แต่ตอนนี้เขากำลังมาตีความเอาแบบข้างๆคู่ๆบอกว่าจะต้องมีสวสรรหาและเลือกตั้งให้ครบ143คนเกิดอีก7จังหวัดประกาศไม่ได้สิรินทราสวชุดนี้ก็ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆ3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนก็ทำอะไรได้ไหมคะเหตุผลเดี๋ยวผมกำลังจะพูดว่าทำไมเขามีการตีความเดี๋ยวกำลังจะพูดให้ฟังที่สำคัญประธานวุฒิเขาตีความว่าไงรู้เปล่าประธานวุฒิเนี่ยมันมาจากคนที่เป็นสวใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณจะต้องมีฐานของการเป็นสวก่อนใช่ไหมครับค่ะถ้าความเป็นสวของคุณสิ้นสุดลงค่ะตำแหน่งก็ต้องหลุดต้องหลุดไปโดยอัตโนมัติเพราะฐานของคุณเนี่ยไม่มีอยู่แล้วค่ะปรากฏว่าฐานของคุณหลุดตั้งแต่วันที่2มีนาคมเพราะฉะนั้นความเป็นประธานของคุณหลุดทันทีครับแต่เขาให้คุณอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีสวขึ้นใหม่ก็แปลว่าให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาจนถึงวันที่2มีนาไอ้ขอโทษ30มีนา30มีนาค่ะแต่นี่เขาตีความว่าตราบใดที่ยังไม่มีการเลือกตั้งประธานวุฒิสภาขึ้นใหม่ให้คุณนิคมอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการเลือกตั้งอ๋อที่ตีความเองตีความกันมาอย่างนี้แล้วก็แปลว่าเกิดมีสวทั้งหมด150คน50คนครบแต่ตราบใดที่ยังไม่มีการเลือกประธานวุฒิคุณนิคมยังเป็นคนที่151เอาเกินเออเขาทำอะไรก็ยังไม่มีการเลือกประธานวุฒิอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ยังต้องเป็นไอ้เข้เอาแล้วรองประธานก็มีไม่ใช่เหรอคะก็มีอ่ะในหลักแล้วมันควรจะต้องไปนะแต่นี่เขาตีความออกมาว่าตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีการเลือกประธานขึ้นใหม่ให้คุณนิคมอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานขึ้นใหม่เกิดเลือกตั้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้มีการเปิดประชุมค่ะจริงไหมใช่ค่ะเพราะมันอันยาอาจจะยังเปิดประชุมไม่ได้แต่คุณนิคมก็ยังนั่งเป็นประธานอยู่คุณว่าตลกไหมโอ้ตลกสิ้นดีขนาดที่แปดริ้วมีสสแล้วค่ะขนาดที่แปดริ้วมีสวแล้วค่ะแต่คุณนิคมยังนั่งเป็นประธานอยู่เอาทำไมใหญ่อ่ะเนี่ยเขากำลังตีความอย่างนี้โอ้ผมกำลังบอกว่านี่คือนักกฎหมายศรีถนนชัยเหตุผลค่ะเขาจะมีการถอดถอนสวประมาณ50คนก็คือสวสรรหาสวที่โดนคดีเกี่ยวเรื่องแก้รัฐธรรมนูญที่มาสวอ๋อแล้วฮะแล้วก็มีสสจะต้องถูกถอดถอนอีกรวมแล้วทั้งหมด308คนค่ะแล้วก็จะมีนายกรัฐมนตรีอาจจะต้องโดนชี้มูลเรื่องจำนำข้าวค่ะคุณเห็นไหมมีคดีเหล่านี้แล้วใครเป็นคนถอดถอนครับสว
พราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าถ้าสวชุดปัจจุบันยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปเรื่อยๆยังสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองทั้งตัวนายกรัฐมนตรีและพรรคพวกตัวของเขาเอง300กว่าคนเลยตีความกฎหมายแบบตะบิดตะแบงตะเบี้ยวกันขึ้นมาตะบันตะบันดันทุลังกันขึ้นมานี่เป็นเรื่องที่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนจับจ้องมองดูซึ่งเรื่องนี้กำลังมีสวเนี่ยและรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไปร้องที่ปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปหรือเรื่องนี้อาจจะต้องขึ้นถึงศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องว่ากันต่อไปเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะมีสวซ้ำซ้อนกันขึ้นมาเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ครบ143คนหรือยังไม่ครบ 95% ปรากฏว่าพวกนั้นก็ยังอยู่เราจะมีสว2ชุด3ชุดเลย1สรรหาก็มีสวใหม่ก็มีสวเก่าก็มีรวมแล้วเราจะมีสว200 300กันเลยครับถึงบอกว่ามันเป็นอะไรที่ที่อาจารย์บอกเป็นอะไรนะศรีถนนชัยเป็นการศรีถนนชัยและก็เป็นความเห็นของพวกประชาธิปไตยแต่ถ้าคนมีความเห็นในระบอบประชาธิปไตยจริงๆเขารู้ว่าอย่างนี้เขาไม่อยู่และบางคนนี่เขารู้ว่าไม่แน่ใจในข้อกฎหมายเขาละเขาออกเลยเขาไม่อยู่อ้าวเพราะเขาอยากอยู่ก็ถึงให้เปลี่ยนไงครับที่มาของสวไงครับเป็นแล้วก็เป็นอีกอ่ะปกติแล้วสวเนี่ยเป็น6ปีแล้วก็จบแล้วก็ต้องเว้นไปเลยใช่ไหมคะแล้วต้องเว้นไปอีก6ปีกว่าจะมาได้อีกสมัยหนึ่งแต่นี่ไม่อ่ะพยายามจะแก้ให้เป็นกันไปต่อ6 6ไปเรื่อยๆ6คเมนตีลังกากันไปเรื่อยๆจนกระทั่ง6คเมนตีลังกานี่แหละผมก็เลยอยากจะบอกให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพึงรู้ไว้ว่านี่คือการตีความเข้าข้างตัวเองเอาเรื่องของตัวเองเป็นตัวตั้งนะจบแล้วที่เรื่องนึงค่ะนะครับมาดูเรื่องดีๆเบาๆกันบ้างเรื่องคุณทวินเปลี่ยนสีโอ้โหได้เฮได้เฮมีความสุขมากล้านลามากคุณให้เอาใจช่วยตลอดคือคุณดีเนี่ยต้องให้มีที่ยืนบ้างอะอาจารย์เดี๋ยวนี้ข้าราชการไทยมียืนน้อยมากเลยแล้วข้าราชการไทยเนี่ยกลายเป็นว่าคุณดีนี่ถูกแกล้งถูกเบียดที่ตกขอบหมดเลยอ่ะคุณทวินสู้เรื่องนี้มา2ปีกว่าค่ะเพราะถูกปลดออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงค่ะสมช.ค่ะโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเดี๋ยวไปฟังคุณทวินพูดก่อนดีไหมแล้วผมจะวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ไหมได้ค่ะไปฟังเลยครับศาลให้เหตุผลว่าการใช้ดุลพินิจการที่ย้ายผมไปโดยอ้างเหตุผลที่ว่ามีการแถลงนโยบายต่อสภาเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่จะใช้นโยบายของการบริหารงานบุคคลนะครับที่จะให้บุคคลใดไปทำงานในที่ใดก็ได้นั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นอำนาจดุลพินิจของนายกแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนซึ่งกำหนดการใช้ดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีนั้นต้องอยู่ภายใต้ระบบคุณธรรมนะครับซึ่งก็แสดงว่าการพิจารณาโยกย้ายของนายกเมื่อ2ปี6เดือนที่แล้วครบวันนี้ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเรื่องของการใช้ดุลพินิจเนี่ยมันไม่ใช่ดุลพินิจที่สมบูรณ์นะครับฝ่ายการเมืองจะอ้างว่าสามารถใช้อำนาจตามดุลพินิจที่กฎหมายให้ไว้เนี่ยทำยังไงกับฝ่ายประจำก็ได้นั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ชอบผมเรียนนะครับว่าเพิ่มเติมนะครับว่าผมต่อสู้นะครับตั้งแต่วันที่7กันยาปี54ถึงวันที่7มีนาปี57เป็นเวลา2ปี6เดือนครบวันนี้พอดีเนี่ยนะฮะผมไม่ได้ต่อสู้เพื่อให้ได้ตำแหน่งคืนมาสิ่งที่ผมมุ่งหวังก็คือความยุติธรรมนะครับและวันนี้ผมก็ได้รับความกรุณาจากศาลแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะใช้เวลาค่อนข้างจะยาวนานไปบ้างแต่ก็ด้วยความเห็นใจนะครับว่าศาลก็มีเรื่องที่เข้ามาสู่การพิจารณาของศาลค่อนข้างมากนะครับผมไม่ได้ต้องการลาภยศสรรเสริญอะไรมากกว่าเกียรติและศักดิ์ศรีซึ่งถ้าการจะพึงมีและฝ่ายต่างๆนะครับโดยเฉพาะการเมืองมีหน้าที่ต้องเคารพในศักดิ์ศรีของฝ่ายประจำด้วยครับถ้าทั้งสองฝ่ายเคารพในศักดิ์ศรีเคารพในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายและปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นผมก็คิดว่าเราสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำนี่คือทุกวันเนี่ยฝ่ายประจำ
มันยอมไปเอาหัวไปสวามิภักดิ์ใต้กระโปรงใต้กางเกงเขาหมดซึ่งเขาจะต้องอยู่ตลอดจนกว่าจะปลดเกษียณจริงๆหน้าที่ของเขาคือตรงนั้นใช่ไหมคะคือข้าราชการเราทุกวันเนี่ยมันหมดศักดิ์ศรีเพราะฝ่ายการเมืองไปล่วงลูกหาจุดแล้วข้าราชการเนี่ยก็มีคนบางคนบางกลุ่มบางพวกชั่วชั่วไปยอมเอาตัวเองนั่งสวามิภักดิ์เพื่อให้มียศมีตำแหน่งขึ้นมาแล้วก็กดหัวคนอื่นไปกดหัวเพื่อนกันกดหัวเพื่อนข้าราชการด้วยกันเองเหยียบหัวเพื่อนข้าราชการด้วยกันเองกรณีของคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยคุณสิรินทาค่ะแกเป็นเลขาธิการสมช.ไม่ได้มีประวัติอะไรด่างพร้อยเป็นคนทำงานตรงไปตรงมานี่คือข้าราชการในแล้วเป็นข้าราชการด้วยจิตวิญญาณค่ะไม่ว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทักษิณไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใครมาคุณทวินก็ทำงานสนองราชการไปตามหน้าที่ค่ะไม่มีอะไรพอรัฐบาลทักษิณยิ่งรักขึ้นมาต้องการให้พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงพี่เมียคุณทักษิณคุณเพียวพันธ์เป็นพี่ของคุณหญิงอ้อนะที่โดนปอนวีดอ่านะ เดี๋ยวก็โดนระเบิดนะคุณพูดส่งเดชนั้นระวังลุงเรารู้บ้านคุณเผลอๆก็โดนระเบิดได้พยายังหน่อยเลยพอแล้วเปลี่ยนเรื่องกลัวต้องการให้พลตำรวจเอกเพียวพันตอนนั้นไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเป็นรองหรือเป็นอะไรแค่นั้นน่ะต้องการให้เป็นผบตรแต่ปรากฏว่าตอนนั้นใครเป็นผบตรพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีพลตำรวจเอกวิเชียรเขาไม่ได้ผิดอะไรนี่อยู่ๆจะไปปลดเขาได้ไงใช่ไหมเพราะต้องการจะให้พี่เมียขึ้นมาใจป่ะแล้วก็ต้องการให้ญาติผู้ใหญ่ของนายกรัฐมนตรีมาเป็น มีแค่นี้เห็นญาติมากกว่าสำคัญกว่าระบบราชการมากกว่าประเทศชาติเห็นญาติสำคัญมากกว่าประเทศชาติค่ะเรื่องอื่นกูไม่สนนะเอาญาติไว้ก่อนเอาพวกไว้ก่อนเอาโคตรเง่าสักหลากกันไว้ก่อนค่ะก็เลยไปกระซิบบอกคุณวิเชียรออกไปนะย้ายไปวิเชียรบอกเรื่องอะไรจะเอาผมออกอ่ะผมไม่ได้ผิดอ่ะแล้วไม่ถึงเวลาด้วยทำไมเกจะไม่ไปก็ได้ใช่ป่ะใช่ค่ะเขาก็เลยบอกไปเป็นเลขาที่การสมช.ไปเป็นตรงนั้นแล้วคุณทวินน่ะเขานั่งอยู่อ่ะจะเป็นไรเดี๋ยวย้ายมันไปเองเขาก็เลยย้ายคุณทวินไปเป็นผู้ตรวจจะเป็นไปเป็นผู้ตรวจหรือเป็นที่ปรึกษานายกอะไรก็แล้วแต่พูดง่ายๆว่าจะตรวจภายในภายนอกอะไรผมก็ไม่แน่ใจก็ให้แกไปนั่งเฉยๆอ่ะใช่ค่ะแขวนไว้แขวนไว้นะฮะหรือยังไงก็เรียกว่าไม่ใช้อ่ะค่ะเสร็จแล้วเป็นไงคุณวิเชียรก็มาเป็นเลขาธิการสมช.ค่ะแล้วก็เอาคุณเพียวพันธ์ไปเป็นผบ.ตร.แล้วก็ย้ายคุณทวินคุณทวินทำอะไรผิดหรือเปล่าไม่ผิดเลยคุณทวินการจะโยกจะย้ายอะไรเนี่ยมันต้องเป็นไปตามระบบของราชการใช่ค่ะคุณทวินก็ไม่ได้มีความผิดเพิ่มอะไรเลยทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วย้ายเขาลอยไปเฉยเห็นไหมเขาได้รับความเป็นธรรมไหมไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาเอาเรื่องนี้ไปฟ้องที่ศาลปกครองค่ะเขาบอกท่านครับผมไม่ได้ผิดการแยกโยกย้ายนั้นดุลพินงดุลพินิจอะไรต่างๆนี่มันก็ไม่ได้มีความเป็นธรรมอะไรเลยมันเอาเรื่องญาติพี่น้องเป็นตัวตั้งครับผมไปก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับรวมทั้งสมคบกับข้าราชการภายในบางคนร่วมกันกดโยกย้ายกับคนบางคนด้วยเสร็จแล้วคุณทวินก็เด้งไปแกไปฟ้องสู้มา2 ปีกว่าวันนี้ศาลตัดสินให้คุณทวินชนะนะโอ้แบบขนลุกอาจารย์ให้คุณทวินชนะบอกว่าการโยกย้ายของนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบค่ะพูดง่ายๆฟันธงแบบภาษาบ้านๆว่าการกระทำของนายกรัฐมนตรีผิดค่ะการทำของนายกรัฐมนตรีผิดเห็นไหมสิ่งที่ผมกำลังอยากจะบอกค่ะ
ศาลมีคำสั่งว่าต้องเอาตำแหน่งเลขาธิการสมช.ให้คุณทวินภายใน45วันก็เป็นเรื่องที่นายกจะต้องทำถ้าไม่ทำคุกเอาอย่างนี้ไม่โดนเหรอก็คุณทำผิดทำไม่ถูกนั่นแล้วแต่คุณทวินจะต้องไปฟ้องต่อศาลว่าเป็นคดีอายงอาญาก็ว่ากันไปอีกเรื่องแต่นี่เป็นคดีปกครองศาลสั่งให้ตำแหน่งไปแล้วผมจึงอยากจะกราบเรียนต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศค่ะว่านี่เป็นตัวอย่างของการต่อสู้ที่ไม่ถอยถ้าเราต่อสู้หลักเลยนะศิรินทาดีต้องชนะเร็วธรรมะย่อมชนะอธรรมธรรมดาเลยเห็นไหมนี่เรื่องดีต้องชนะความเลวคุณทวินมีความดีเอาสิ่งดีๆไปสู้ชนะการกระทำเลวๆของคนที่ใช้อำนาจแล้วก็เป็นตัวอย่างซึ่งเป็นตัวอย่างว่าถ้าสู้แล้วไม่ถอยมุ่งมั่นทุ่มเทจริงจังต้องชนะสู้รัฐบาลเดี๋ยวกำลังจะให้เปิดเพลงสู้กันไปอย่าถอยเตรียมไว้หน่อยนะผมกำลังจะบอกว่ารัฐบาลนี้สร้างเวรสร้างกรรมไว้เยอะแยะไหมมากทำผิดก็เยอะทำชั่วอะไรก็แยะค่ะแล้วเป็นไงแด่กันอยู่อย่างเงี้ยศิรินทาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตราบใดก็ตามถ้าพี่น้องประชาชนค่ะเอาความดีเขาต่อสู้ค่ะเอาความจริงใจและสิ่งที่เราทำนั้นทำเพื่อส่วนตัวหรือเปล่าครับเปล่าเลยทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประชาชนดังนั้นผมยืนยันเลยว่าดีต้องชนะเลวและชนะเลวค่ะและธรรมะย่อมชนะอาธรรมเหมือนกรณีของคุณทวินเนี่ยเขาสู้มาใจขึ้นเยอะค่ะอาจารย์เขาสู้มา2ปีกว่าดังนั้นเนี่ยการที่คุณไล่รัฐบาลชั่วๆหรือรัฐบาลที่มันเลวเนี่ยคุณสู้มาเพียง3เดือน4เดือน5เดือนเนี่ยยังน้อยกว่าคุณทวินแกสู้มา2ปีกว่าค่ะเพราะนั้นเดินมา4เดือนได้รัฐบาลเป๋ไปเป๋มากำลังจะเข้าอัฐิอยู่เนี่ย นะจะเข้าโกรธเข้าอะไรอยู่เนี่ยผมว่าถ้าจะตอกให้มันสนิทลงฝาลงเลยเนี่ยจะ6เดือนก็ไม่ช้าเกินไปค่ะเพราะนั้นสู้เข้าไปอย่าได้ถอยมวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่เปิดเพลงเลยครับสู้เข้าไปอย่าได้ถอยมวลชนคอยช่วงหน้าเราจะเปิดสายก็ได้หรืออะไรก็ได้โทรเข้ามาคุยกันในแง่มุมกฎหมายนะนะคะแล้วก็รวมทั้งมีข่าวอื่นที่ผมอยากจะพูดอีกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบังเกอร์ของทหารเหมือนกันนะน่ารักมากนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะที่โทรศัพท์ดีก่อนบอกโทรศัพท์ที่จะโทรมานะ023เอารู้ทันเลยก็023080131311นะคะนี่คือโทรศัพท์ที่จะโทรศัพท์มาพูดคุยกับอาจารย์เรื่องของข้อกฎหมายนะคะมีปัญหาอะไรก็โทรมาคุยกันส่วนในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทนี่นะคะที่สนับสนุนรายการเราก็ที่02เอาดูสิอาจารย์นี่มาหลายเบอร์เหลือเกิน2949898ค่ะไม่ว่าจะเป็นมาม่าจกคัพพลัสแล้วก็เครื่องดื่มเกลือแร่โพคริสเวตและปลากระป๋องซื่อสัตย์ค่ะช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อตอนนี้พักสักครู่ค่ะเข้ามาสู่ช่วงท้ายของรายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิรินะคะศิรินทานิยากรนะครับค่ะอาจารย์คะช่วงท้ายแล้วเราคงเปิดสายไม่ทันมันจริงๆอยากรับสายเหมือนกันเสาร์หน้าเสาร์หน้าเสาร์หน้าก็ได้เอาวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของที่อาจารย์บอกว่าที่เรื่องอีกค้างกันอยู่ใช่มั้ยคะเอ้าก็อีกประเด็นหนึ่งผมอยากจะให้ชมเนี่ยเมื่อกี้นี้ก็คือภาพนายกรัฐมนตรีท่านกำลังลงอะไรโดนขอเอ้ยอ๋อกำลังเอาผีเข้าเหรอคะกำลังพรมน้ำมนต์อ๋อค่ะแต่ท่านว่าไงนะท่านตอนนี้ก็ถอยไม่รู้จะถอยยังไงแล้วอะไรเห็นไหมคือจะไม่ให้ฉันมีที่ยืนบ้างเลยหรือนะฮะแล้วก็ไปลดน้ำมนต์อะไรเนี่ยนะก็ว่างั้นเถอะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็เลยนี่ศิรินทาศิรินทามันยังไง
คาดเอวคาดเอวสนุกดีไหมมีคนเขาขอมาเขาบอกอยากดูอีกรอบนึงก็เลยจัดให้นะครับพระก็บอกว่าอนินทากาเลมันเทน้ำอ๋อนึกว่าเทแกะไม่ชอบช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินค่ะแม้แต่องค์พระปฏิมายังราคินค่ะเราเป็นนายกเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาไปยิ้มไปไงก้ากาก็นี่แหละการนินทาก็มีการพระท่านเทศให้ได้กำลังใจอยู่ไปนายกยังไงก็อยู่ไปอยู่เนาะอยู่เด้ออยู่ไปแล้วก็ผมน้ำมนต์อยู่เด้ออยู่เด้ออยู่น้ำมนต์เด้ออ้าวไปดูพระก็สวดสวดหน่อยพระกำลังสวดผมอยากไปดูเลยมันมีเสียงจุดพลุดังตุ้มอ๋อกำลังไปดู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 สวดท่านกำลังทำสมาธิดีๆกำลังนึกถึงบทบทสวดอยู่นางจะกุมาบึ้งไอ้ลำพังหงายหลังบอกว่าหรือฟาดไปยอมชีวงชีวอนเปิดนี่ยอมอยู่ข้างล่างอาจารย์ความจริงตอนนายกไปรดน้ำมนต์น่าจะมีสักใครจุดพลุเอาให้เบาๆผ่อนคลายกันบ้างเนี่ยท่านสมาธิดีนะฮะเอามาอีกเรื่องนึงรายการเราเนี่ยพูดไปแล้วสิรินทาค่ะพูดว่าเดี๋ยวเนี่ยมันเหิมเกริมฮึกหำเออฮึกเหิมมาฮึกเหิมฮึกเหิมกันมากค่ะเพราะอะไรอ่ะโอ้โหพูดจาก้าวร้าวก้าวล่วงแล้วก็จะแบ่งแยกประเทศบังละมีการฝึกกองกำลังมีการเดินสวนสนงสนามมีการสวนสนามมีกองกำลังจะยกทัพโถมทองทองเออมีธงเทิงอะไรการมอบธงโอ้โหพับตลึบตึบพับมีการแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายว่าจะเป็นกองกำลังลุยเข้ามาละคือลำพังให้ติดป้ายเหมือนเจ้าอะไรพูดเนี่ยมันก็ว่าไปอีกเรื่องนึงละนะแต่ไอ้นี่มันมีการฝึกกองกำลังกำลังกันอ่ะตะลุบตุบตบแล้วคุณให้ตำรวจไปแจ้งความเขาจะแจ้งไหมพวกกันพวกกันพวกกันจะให้ผู้ว่องผู้ว่าไปแจ้งพวกกันพวกกันให้นายอำเภอนายอำเภอไปแจ้งพวกกันเออแล้วไงให้ประชาชนในพื้นที่ที่เห็นไปแจ้งก็พวกกันเลือกกล้าหรือเห็นไหมเนี่ยถ้าบ้านเมืองเราปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยมันจะฮึกขำเออจะฮึกขำไปเรื่อยไหมมันก็ต้องขยายไปเรื่อยด้วยคิดว่าตัวเองเนี่ยใครก็ทำอะไรฉันไม่ได้ทำไมเหมือนคนนักเลงในวัดหรือมันเด็กโอ้โหเกเรไม่พอใจใครเป็นไงเตะแม่ค้าเตะหมูเตะแมวแล้วไม่มีใครจะตบกระบาลมันบ้างเป็นไงมันจะฮึกขำใหญ่ไหมอ๋อคนที่ว่าตัวเองใหญ่นี่ไม่มีใครกล้าเนี่ยกูจะฝึกกองกำลังที่พะเยาเป็นพันรุบรุบรุบเป็นไงแล้วเป็นไงกูจะฝึกกองกำลังที่เชียงมงเชียงใหม่จะประกาศแยกดินดงดินแดงมีโคราชด้วยโคราชจะโคร่งโคราชจะแยกดินดงดินแดงจะเปลี่ยนองค์นั้นองค์นี้เป็นพระมหาประสงค์ครับพระมหากษัตริย์กูนึกอยากจะพูดอยากจะทำคุณว่ามันมากไปไหมเกินไปมีเหมือนในวัดใครอยากจะพูดอะไรก็ได้โอ้โหแล้วไม่มีใครไปตบกระบาลมันจะพูดมากไหมมันจะใหญ่โตไหมก็ยิ่งทำให้มันขยายไปเรื่อยๆแล้วก็สนุกปากหรือไงไม่ใช่เปกะละลานวงดนตรีสิรินทากำลังแสดงว้าเห็นไหมค่ะนี่เหมือนกันเนี่ยบ้านเมืองกำลังเป็นอย่างนี้มีกองกำลังปุบปับมามีคนมาจับจ้วงล่วงละเมิดนะแล้วมีคนประกาศเลยว่าจะแยกดินแดนจะแยกจริงไม่จริงก็ช่างหัวมันเถอะแต่มันเป็นการปลุกหรือเปล่าเป็นการปลุกระดมเป็นการปลุกให้คนฮึกเหิมให้คนเกลียดชังกัน
มีกองกำลังพร้อมที่จะห้ามหันผิดไหมยังเอ้าแง่แง่ก็ขนาดแค่คุณสุเทพชุมนุมมาเพื่อจะปกบ้านคุ้มเมืองแก้ไขยังโดนข้อหากล้าบอดกล้าบอดคุณสุเทพมีกองกำลังไหมเนี่ยแล้วคำว่ากบฏจะได้เป็นได้ข้อหาตรงนี้มันต้องมีองค์ประกอบอะไรขนาดไหนครับผมมีกองกำลังพร้อมที่จะแยกการปกครองเปลี่ยนแปลงการปกครองนะมีคนทั้งสนับสนุนทั้งพูดจาทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามมาตรา113 114เขาบอกไว้ชัดแสดงออกถามเอาเงี้ยคุณสุเทพเนี่ยแกมีกองกำลังไหมเขาไม่เห็นเหรอเต็มเลยผู้หญิงอยู่ข้างหน้าเวทีนี่ไงนี่ไงแกมีนี่ไงกองกำลังเราอาวุธการฝึกอาวุธอะไรไหมนี่ไงอาวุธของเราอาวุธของเราโดนอะไรข้อหาอะไรขบวนแล้วนี่เป็นไงออกทีวีให้ปรากฏมีทั้งแผ่นป้องแผ่นป้ายจะแยกแผ่นดินชัดเจนมีทั้งจับจ้วงล่วงละเมิดชัดค่ะแล้วข้าราชการทุกคนในพื้นที่ตลอดจนตำรวจหรือคนในพื้นที่เอาสากกันหมดเอาสากมาผู้ว่าเมียว่าเงียบหมดผู้ว่าแล้วบอกไม่มีไม่มีเพราะอะไรพวกกันไม่เห็นดูมันลึกจิ๊บๆนี่ผมถึงบอกว่าเราผมพูดกับสิรินทาคราวที่แล้วบอกว่างานนี้ทหารไม่ทำจะให้ใครทำทหารต้องทำค่ะและทหารต้องชัดเจนค่ะทำแล้วเขาจะดำเนินคดีได้หรือไม่อีกเรื่องนึงอย่างน้อยที่สุดเป็นลักษณะตบกบาลอย่านะอย่าฮึกหำต่อไปนะเหิมเหิมอย่านะอย่างน้อยที่สุดเป็นการปรามไว้แต่ถ้าไม่มีใครทำอะไรเลยนี่มันจะเป็นไงไหมโอ้โหขยายวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นตำรวจไม่ต้องพูดอยู่แล้วคงไม่รู้แทบจะยกมือไหว้วันทาขอขมากันอยู่แล้วเพราะนั้นทหารผมต้องเรียกร้องให้สามเหล่าทัพเลยร่วมกันแจ้งความดำเนินคดีค่ะแต่ก็โอเคอ่ะทัพภาคสามนะเขาก็ไปแจ้งความทั้งพะเยาทั้งเชียงใหม่เป็นไงเท่านั้นแล้วโอ้โหออกตัวกันไม่มีแยกดินดงดินแดนไม่มีทำอะไรไอ้นู่นไอ้นี่เป็นไงแต่ละคนโอ้โหด่ากันอย่างมึงพูดทำไมนี่ไอ้ตัวเหี้ยมึงพูดทำไมปากคาจนไอ้ปากคาจนถุยรัฐมนตรีมึงทำไมระยำแบบนี้โอ้โหด่ากันนี่มึงเป็นรัฐมนตรีทำเหี้ยได้ไงด่ากันใหญ่เลยแล้วไอ้พวกแกนสับปะรดที่ไปพูดบนเวทีโอ้โหมึงไปพูดได้ไงว่ามึงมีปาระเบิดที่ตราดอ่ะมึงพูดได้ไงหอกแล้วก็โอ้โหมันด่ากันใหญ่เลยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วหว่าไอ้รัฐมนตรีพวกเราก็ด่ากันใหญ่นี่เป็นรัฐมนตรีเหี้ยแบบนี้ได้ไงโอ้โหทีนี้พอไหมพอเห็นทหารทั้งนั้นตอนนี้เป็นไงเปล่าฉันเปล่านะอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยมันกลางเลยวะนี่แหละสิ่งที่ผมพูดในรายการแล้วก็ทหารไปปฏิบัติจะเกิดขึ้นจากจิตสำนึกเองหรือว่าผมเนี่ยตะโกนทั้งทีวีวิทยุมาหลายรายการแล้วคือเป็นหน้าที่ที่ต้องปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่แล้วนะคะเป็นทหารของประชาชนอันนี้ก็ผมว่าได้ผลในระดับหนึ่งทำให้ไอ้พวกนี้เนี่ยที่กลาง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 เนี่ยค่อยรู้สึกเจียมเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้พวกระเบิดอาวุธสงครามเมื่อก่อนนี้ถล่มกันเป็นรายวันค่ะเป็นไงโอ้โหทหารเขาออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองสิรินทามาเห็นไหมมีบังกงบังเกอร์ใช่ชื่นใจไหมโอ้อุ่นใจค่ะรู้สึกอุ่นใจเราเมื่อก่อนนี้เราเห็นตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่กันตะลึบตึบตับตอนนี้เห็นไหมไปไหนไปไหนอ๋อไปอยู่ประจำบ้านไปอยู่ประจำบ้านบ้านนี่ไงโอ้ไปอยู่บ้านนายกหรือไม่งั้นไปอยู่สรสอะไรอย่างเงี้ยอะไรแถวอะไรนะบ้านคุณฤทธิ์อ่ะคุณอะไรนะคุณฤทธิ์อ๋อคุณทาคุณฤทธิ์อะไรนั่นน่ะนะเขาบอกหูเป็นกองร้อยเลยมั้ยนะก็ต้องไปอยู่ตามบ้านผู้หลักผู้ใหญ่หัวหลักหัวตอของบ้านคุณจะกลัวอะไรถ้าคุณเป็นคนดีกลัวแล้วก็ต้องไปอยู่บ้านนายกบ้างไปอยู่สรสบ้าง
แต่ที่จะมาดูแลประชาชนไม่มีแล้วมีระบงระเบิดซัดกันทุกวันทุกคืนทหารเขาก็มาตั้งแถวหน้าหมู่บ้านผมยังมีแถวประชาชื่นมีแถวบ้านก็ดูอุ่นใจแถวบ้านคุณอยู่ไหนสนามบินน้ำมีไหมใกล้ๆกระทรวงพาณิชย์มีไหมมีเห็นแล้วมันก็อุ่นใจซ้ายขวาเลยประกบเลยประกบเลยมีตรงกลางหน่อยนึงแล้วก็มีทหารอยู่ตรงนี้แต่รู้สึกนายกแกหมั่นไส้ทำไมฮะดอกไม้หมั่นไส้เรื่องอะไรมันเรื่องตั้งมันเยอะแยะที่มีบังเกอร์ดูอะไรเสียภาพพจน์ประเทศมันดูอึมครึมดิฉันเห็นแล้วรู้สึกมันหวาดเสียวปกติก็เสียวเป็นประจำแต่มันเจออย่างนี้เสียวกว่ามันยังไงเนี่ยนะมันเสียภาพพจน์ของการท่องเที่ยวอ่ะค่ะนะแล้วก็มันเสียไอ้คนเห็นว่าทำไมมีทหารกันตะลึกตึกตับหมดอ่ะเดี๋ยวต่างชาติมาจะเห็นแล้วดูน่ากลัวอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีตำรวจออกมาเป็นปุ๊บปุ๊บเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นนี่ไม่เป็นไรมีแบรีเออร์เราประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินนี่หวาดเสียวไม่เป็นไรแต่จริงๆตัวเขาว่าน่ากลัวที่สุดเรามีแบรีเออร์มีกองกำลังตำรวจเยอะๆเป็นไงไหมไม่มีสวยงามแต่มีไอ้เขียวๆมาเป็นบังเกอร์หน่อยคลุมน่ากลัวนะฟังท่านพลเอกประยุทธ์พูดหน่อยดีไหมได้ค่ะอยากฟังผมมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนทั้งประเทศอ่ะผมไม่ได้ดูใครผมไม่ทหารของประชาชนผมไม่ได้รังเกียจรังงอนใครทั้งคนเลยนะจะสีไหนผมก็ไม่เกลียดมันด่าผมไงผมก็ไม่เกลียดเขาอ่ะผมเกลียดเขาไม่ได้เขาก็เป็นคนไทยผมถูกสอนมาว่าผมต้องมีหน้าที่ดูแลคนไทยทุกคนนี่บ้านอยู่วะเรื่องเจ้าหลวงพี่ท่านทรงสอนมาว่าหน้าที่เราคือหน้าที่แหละที่เราต้องตอบประชาชนนะแล้วก็ทำไงให้เขาปลอดภัยทำไงให้เขาอยู่ดีกินดีทำไงให้เขามีความสุขแต่วันนี้มันก็สถานการณ์ความขัดแย้งมันเกิดขึ้นจากแนวความคิดจากอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็ต้องแก้กันให้ได้แก้ให้ได้เราฆ่าฟันกันไม่ได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะแต่ขอร้องว่าอย่าใช้ความรุนแรงต่อกันเลยไม่เกิดประโยชน์ที่นายกก็ติงมาว่าทำไมต่อภาพลักษณ์จุดตรวจของทหารที่มีบางก็ปรับพยายามปรับอยู่นะแล้วจะปรับเป็นแบบไหนปรับติดดอกไม้มาเอาผ้าม่านถือภูไหมเอาที่อะไรดีอ่ะกำลังให้ทำอยู่เดี๋ยวก็หยับให้มันแต่อย่างที่ผมบอกไงว่าเส้นทางต่างมันวางไว้ด้วยเรื่องของความเป็นไม่ใช่วางเพื่อจะไปป้องกันอะไรใครไม่ใช่มันมีที่หมายอยู่ที่ไหนบ้างพอมีที่หมายมาเสร็จแล้วมันก็ต้องวางโซนนิ่งให้ได้วางควบคุมฮะก็ทุกฝ่ายกลับบ้านหมดไงทุกคนกลับบ้านหมดไปกินข้าวบ้านแล้วก็กระบวนการก็ทำงานไปอันนี้ค่ะต้องส่วนหนึ่งที่เป็นห่วงเรื่องอาวุธสงครามที่เข้ามาแล้วมีการตรวจสอบไหมคะว่าสิ่งนี้มันขยิบเข้ามาใกล้ๆในช่องหน่วยที่ตั้งของทหารด้วยแล้วจะเป็นยังไงแล้วเราป้องกันอยู่นะป้องกันอยู่การดูแลนี่ถ้าเกิดผบ.จุดตรวจนะคันใหม่เนี่ยค่ะไม่ทราบว่าจะป้องกันทหารของผบ.ที่ออกไปทำหน้าที่ได้คือต้องป้องกันอยู่แล้ววันนี้ก็ให้ห้องใช้เสื้อกลอต้องมีไอ้ที่สร้างบังเกอร์เพราะเขาต้องระวังตัวเขาไงเขาเป็นเขาก็เป็นโอกาสเป็นที่หมายขึ้นมาแทนเขาต้องสามารถถูกทำร้ายเพราะเขาไม่ได้ใช้วุฒิเนี่ยไม่ใช้วุฒิตอบโต้ไม่ใช้วุฒิก่อนทำไม่ได้เพราะนั้นเขาต้องประกันตัวค่อยได้เพราะนั้นต้องมีกระสอบทรายมีอะไรแต่เดี๋ยวจะทำให้มันซอฟลงหน่อยแล้วกระสอบทรายเดี๋ยวจะทาสีทาสันให้มันสวยงามดีไหมวาดหน้าเธอสักคนถ่ายไปเมื่อไงแหมยุ่งยากเกินเจ้าไงทหารก็คือทหารน่ะให้มันอ่อนแอเป็นถ้าเพียบเรียบร้อยเป็นลิเกได้ไงทำไม่ได้แต่เป็นห่วงเรื่องอาวุธสงครามนี่เป็นของบองค่ะเราจะดูแลปัญหานี้ยังไงครอบครัวเราห่วงเราไม่ห่วงเลยคือไม่ใช่การเป็นการที่ดำเนินการก็ทำทุกอย่างวันเนี้ยทุกวันเนี้ยไม่มีการขอยักมันมีแม่สงครามแก้ได้ไหมแล้วมันอยู่ที่ใครควรจะทำไม่ถูกนะใช้ต่อมาหน้าที่ตามกฎหมายเป็นใครตำรวจก็ไปตำรวจให้เขาทำเราก็จะมาเสริมให้เขาถ้าเอาฐานทำตำรวจก็ไม่ต้องทำอะไรนะเพราะนั้นต้องระมัดระวังให้กำหนดกฎของแต่ละฝ่ายชัดเจนให้สังคมวันนี้นะมันจะติดได้เลยโดยพวกเราเนี่ยช่วยกันให้ทุกคนเนี่ยเคารพในกติกานะถ้าจะมีการกระบวนการทำอะไรก็ค่อยเชื่อมั่นในกระบวนการทำแล้วก็ยอมรับนะในตรงนั้นเพราะมันด้วยพยานหลักฐานถ้าไม่ยอมรับก็ต่อสู้ทางกระบวนการของสามศาลก็ว่าไปนะถ้าใช้อาวุธต่อสู้ไม่มีใครชนะนะทหารก็คงปล่อยไม่ได้ที่จะให้ทุกคนมันลบกันคงปล่อยไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของกรมน.เป็นหน้าที่ของเป็นทหารของประชาชน
คือก็ไม่ได้เชียร์เชิญอะไรแต่ผมถือว่ายามที่บ้านเมืองเนี่ยวิกฤตแน่นอนไอ้ที่จะมาปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเลิกกันอยู่แล้วแต่ในส่วนอื่นๆนี่ต้องทำต้องแสดงออกให้ประจักษ์ใครจับจ้วงล่วงละเมิดต้องไปแจ้งความใครพฤติกรรมในลักษณะที่จะเป็นกบฏต้องไปแจ้งความทำถูกแล้วนะฮะก็ไปดูผมอยากก่อนจะจบรายการอยากจะให้ดูบังเกอร์ไม่ใช่แล้วนี่ไม่ได้เป็นคดีพิเศษหรอไม่เป็นคดีพิเศษคดีพิเศษนั้นจะต้องเป็นคดีที่เป่านกหวีดไล่คนนู้นคนนี้มาดูน่ากลัวแต่ที่แบ่งแยกประเทศไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเราไม่เป็นคดีพิเศษเพราะเราถือว่านั่นพวกกันพวกกันเราก็ทำเป็นคดีพิเศษได้ค่ะเข้าใจค่ะบ้านเมืองมันต้องเป็นแบบนี้ไปดูบังเกอร์เบาๆสบายเห็นไหมเนี่ยมีดอกกุหลาบกุหลาบอะไรมาติดแล้วเห็นไหมตอนนี้เห็นไหมซอฟขึ้นมีต้นมงต้นไม้อะไรมีทหารนี่น่าจะทัดดอกไม้หน่อยดีไหมแหมก็ต้องดูให้เข้มแข็งไม่ได้หรอกค่ะอาจารย์นะนะเห็นไหมมีสีสันขึ้นมาเป็นไงล่ะทำได้เราทำได้เห็นไหมปรับให้ดีได้อะไรที่มันน่าจะให้นายกมาเดินชมหน่อยดีไหมไม่ได้เดี๋ยวดอกผสมกันดอกนี่ก็สวยอยู่แล้วเขาก็ประดับประดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้เก๋อะเก๋อะเอามีภาพดูเอาดูภาพโดนของจริงไหมเอาเวลาเราหมดแล้วค่ะอาจารย์คะอาจารย์มีอะไรที่ทิ้งท้ายไหมคะก็ผมคิดว่าบ้านเมืองเราเนี่ยในสถานการณ์อย่างนี้จะเห็นได้ว่าความดีต้องชนะความชั่วธรรมย่อมชนะอาธรรมใครเป็นรัฐบาลที่ประกอบกรรมทำชั่วไว้แล้วก็ไม่แสดงความรับผิดชอบอย่างไรคนลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อคุณงามความดีต่อสู้เพื่อส่วนรวมยืนยันเลยครับสากลทั่วโลกคนที่ออกมาต่อสู้เพื่อความดีนั้นไม่เคยพ่ายแพ้ครับมีแต่จะชนะช้าหรือเร็วไม่ต้องพูดกันกรณีของคุณทวินนี้เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างอันหนึ่งว่ายืนหยัดต่อสู้จริงจังไม่ท้อแท้แล้วชนะแน่นอนรัฐบาลชุดนี้ก็ขั้วกำลังจะหลุดแล้วเพราะไม่ได้ยืนหยัดโบอยู่บนคุณงามความดีเอาเรื่องของตัวเองเป็นที่ตั้งดังนั้นเราต้องมุ่งมั่นทุ่มเทผมเชื่อว่าต้องชนะและสามารถประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับอธรรมอย่างแน่นอนครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาแบ่งแยกประเทศของเรานะคะพรุ่งนี้ไปฟังศิรินทร์จะร้องเพลงอย่าแยกแผ่นดินแบบเต็มๆนะคะแก้ตัวนิดนึงครั้งที่แล้ววันแรกที่ไปหลังจากย้ายเวทีก็อาจจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นักปรากฏว่าผู้ใหญ่บอกว่าผู้ใหญ่ตามหลอกปะพรุ่งนี้เราไปจัดเต็มกันอีกรอบหนึ่งนะคะเวลา16:00 น.ก็ไปเป็นกำลังใจให้กับทาด้วยเราก็จะไปส่งกำลังใจให้กับพี่น้องของเราที่เสียสละตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะเราจะเป็นกำลังใจให้กันและกันสู้ไม่ถอยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนับสนุนของเรานั้นบอกได้เลยสู้ไม่ถอยเหมือนกันเพราะอยากให้รายการดีๆนี้คู่อยู่คู่กับ Blue Sky ไปนานๆนะคะเครื่องดื่มเกลือแร่ Pocari Sweat ค่ะปลากระป๋องซื่อสัตย์และมาม่าโจ๊กคัพ Plus ซึ่งมีหลายรสชาติเหลือเกินก็สั่งซื้อเป็นกำลังใจให้กับผู้สนับสนุนเราด้วยนะคะที่022949898จะส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีวันนี้เราทั้งสองคงต้องลาไปแล้วเสาร์หน้าพบกันในเวลาประมาณก่อนบ่ายครับนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ